ฮัลโหลฮัลโหลท่สเสียงหน่อยครับทุกคน วันนี้นะครับก็เสียงดังฟังชัดดีหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าเสียงดังฟังชัดทุกคนเข้ามาแล้วก็ทักทายกันนะครับหัวข้อวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องการอัปเดตนะครับแต่ช่วงนี้จะมาไลฟ์นะครับสวันติดกันนะครับเป็นช่วงต้นเดือนเส้นเดือนเนาะเป็นตารางไลฟ์ทั่วไปนะครับก็หัวข้อของเราวันนี้นะครับคือเรื่องของความเข้าใจผิดเรื่องของการลดไขมันที่ควรเลอกคนรควรจะเลิกเชื่อได้แล้วนะครับในปี2022นีญญนี้นะครับก็เดี๋ยวใครเข้ามาแล้วก็ทักทายเข้ามานะครับ มีหลายคนเลยนะครับมาจากทาง YouTube ด้วยนะแล้วก็มาจากทาง Facebook ด้วยนะครับเอางี้ดีกว่านะครับถ้านานๆมาดูกันทีหนึ่งนะครับแล้วก็แบบได้มาดูกันวันนี้นะครับอยากทักทายกันเข้ามาเสียงทางฟังชัดทุกคนกดหนึ่งเข้ามาหน่อยนะครับกดเลขหนึ่งเข้ามาหน่อยนะครับโอเคทาคุมินะครับเริ่มท้อกับพงแล้วนะครับอยากออกยากเหลือเกินนะครับโอเคไหนตอนนี้นะครับมีใครบ้างพิ่ตวันนะครับพิ่ตวันพิซซิกสวัสดีครับโอเควัดนะครับสวัสดีขอบคุณมากเลยนะครับที่ส่งกําลังใจมาให้นะครับ โอเคเดี๋ยววันนี้นะครับหัวข้อของเราเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะจะจะบอกว่าเดือดก็ได้นะครับคือถ้าอยากให้ถ้าชอบติดเดือดแล้วเม้นเม้นมาบอกกันด้วยนะครับหัวข,ข้อของเราวันนี้คือทุกปีนะครับเราก็ยังมีความเชื่อที่เรายังแบบยังเห็นในติ๊กต o k ยังเห็นใน YouTube กันอยู่นะครับความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับการลดไขมันนั้นมันเยอะมากนะครับแล้วก็มันก็เป็นก็สนุกดีคือคืออย่างนี้ครับทุกคนเวลาเรามีความเชื่อผิดๆเหล่านี้นะครับ มันก็เลยทําให้ผมมีงานทำไงถูกไหมถ้าเกิดว่าไม่มีใครเชื่อข้อมูลที่ผิดเหล่านี้เลยเราก็คงไม่มีคอนเทนต์มาทําเพื่ออธิบายนะครับดังนั้นเนี่ยเพื่อให้เราเห็นตรงกันนะครับทุกคนเข้าใจใช่ไหมครับว่าปัจจุบันเนี่ยมีความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับการลดไขมันเยอะมากนะครับแล้วก็ในแต่ละปีอะ่ะมันควรจะมีความรู้ใหม่ๆที่ควรจะเลิกเชื่อเอาใหมกว่าความรู้บางอย่างเนี่ยมันควรจะเลิกเชื่อกันได้แล้วนะครับควรจะเลิกเชื่อกันได้นานแล้วด้วยซ้ำนะครับวันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องนี้กันนะครับโอเค ทีนี้เดี๋ยวก่อนที่จะไปเริ่มนะครับหัวข้อของเราเนี่ยผมว่านะนะครับนานๆเจอกันทีหนึ่งนะครับขอประกาศก่อนนะครับว่าตอนนี้เราจะไลฟ์นะครับวันนี้พรุ่งนี้และมรืนนี้นะครับก็คือ3 1 1เดนนะครับหัวข้อก็จะเรียงตามที่บทนะที่คนๆคนๆวตกันเข้ามาเลยนะครับเพราะว่ามีคนวตกันเข้ามานะครับอยากจะรู้เรื่องของความเข้าใจผิดๆเกี่ยวกับรถขายมันและซิกแพคก่อนนะครับพรุ่งนี้นะครับ พรุ่งนี้2ทุ่มจะเป็นเรื่องของอ,อะไรนะรีวิวการฟิตหุ่นนะครับในช่วงเบิร์นเอาและสูญเสียนะครับก็สูญเสียคนในครอบครัวไปเนี่ยนะครับผมแก้ปัญหาตัวนี้ยังไงแล้วก็ฟิตหุ่นยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้เจอกันนะครับแล้วก็วันที่2นะครับวันที่2กุมภาจะเป็นหัวข้อเรื่องของ โปรตีนนะครับความเข้าใจผ,ผิดเรื่องโปรตีนโปรตีนเยอะกี่กรรํากินโปรตีนจากเนื้อไก่ช่วงนี้ไก่แพงหมูแพงนะครับจะต้องกินโปรตีนจากเนื้อสัตว์กินโปรตีนจากถั่วเหลืองแทนได้ไหมหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็เดี๋ยววันที่2จะมาคุยกันนะครับโอเคเคลียร์ไหมครับวันนี้เราไปกันทีละประเด็นเนาะเพราะว่าหัวข้อของเรานะครับเอาเรื่องลดไขมันกับซิกแพคก่อนแล้วพรุ่งนี้มาคุยกันเรื่องเบิร์นเอาท์นะครับเรื่องของความเครียดแล้วก็ ความสูญเสียนะครับสูญเสียคนในครอบครัวไปเนี่ยโอเคเราตั้งตัวกลับมายังไงนะครับคือไม่ได้จะมาอธิบายไม่ได้จะมาสอนทุกคนนะครับแต่จะมาเล่าให้ฟังว่าเออผมแก้ยังไงคือแบบทุกคนถ้าเกิดว่าพูดให้มันเป็นภาษาที่นะครับภาษาบ้านๆเลยเนี่ยนะครับคือน้องตายอ่ะนะครับ ทำใจยังไงให้กลับมาฟิตหุ่นได้เอาเอาง่ายๆเลยแบบไม่ต้องเกรงใจกันนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาเล่าให้ฟังนะครับเพราะว่าหัวข้อนี้เราไม่อยากจะอ้อมคอมแล้วเราเราเบื่อที่ต้องมานั่งประดิษฐ์คําพูดบอกว่าน้องเสียไปแล้วคือมันเอาเอาง่ายๆเลยครับคือน้องตาย1คนแก้ยังไงนะครับแก้ปัญหาเกี่ยวกับจิตใจตัวเองงไงอาจิตใจตัวเองยังไงทําให้นะครับเราสามารถกลับมาฟิตหุ่นได้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เล่าให้ฟังแต่วันนี้นะครับถ้าพร้อมจะเริ่มแล้วนะครับถ้าพร้อมจะเริ่มหัวข้อนี้แล้วก็คือคคคววาามมเเเขข้ใจผิดกกกกี่่ยััับบรรืองไนนนะทุ เลขหนึ่งใหม่ทีหนึ่งนะครับมาเดี๋ยวเริ่มกันนะครับทีนี้ในหัวข้อวันนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวเรามาจับเวลานะครับแล้วก็ทุกคนครับเรามาจับเวลาแล้วก็ให้คอมเมนต์นะครับให้คอมเมนต์เข้ามาว่าช่วงเนี้ยนะครับต้นปีเนี่ยมันมีความเชื่ออะไรใน t ิ k กต o k นะครับคือคือผมบอกผมบอกตรงๆเลยนะฮะว่า t ิ k กต o k เนี่ยเป็นแหล่งรวมความเชื่อผิด เกี่ยวกับเรื่องฟิตเนสที่เยอะมากไม่ใช่แค่ TikTok เดี๋ยวใน YouTube ก็มีใน Facebook ก็มีแต่ผมเห็นน่ยนะครับพวกวิดีโอสั้นๆเนี่ยเป็นประมาณบอกว่าวิดีโอสอนลดความอ้วนเนี่ยนะครับส่วนใหญ่จะเห็นเป็นวิดีโอแบบหนาทีซึ่งนะครับมักจะให้ข้อมูลที่ผิดดังนั้นเนี่ยนะครับไปได้ยินอะไรกันมาเนี่ยเดี๋ยวเปิดโอกาสให้ช่วงต้นนะครับช่วงต้นชั่วโมงเนี่ยนะครับในการเล่าให้ผมฟังหน่อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาคุยเรื่องนี้กันนะครับกด Refresh เวลาให้ให้5นาทีนะครับ เดี๋ยวส่งระหว่างนี้นะครับทุกคนก็ส่งอ่าส่งเม้น์เข้ามาได้นะครับส่งเม้น์เข้ามาได้นอะนเดี๋ยวเราจะขอทักหาทีมงานแป๊บหนึ่งบอกว่าเริ่มไลฟ์แล้วนะครับโอเคเริ่มแล้วนะโอเคตอนนี้เม้น์เข้ามาได้เลยนะครับห้านาทีเดี๋ยวจะไล่อ่านคอมเมนต์ให้นะครับโอเคครับไหนมาดูซินะครับ มะนาวกับกาแฟดำลถไขมันใน tiktok นี่ผมตอบให้เลยได้ไหมตอนนี้เลยนะครับว่าโ no, นนะครับผมตอบ yes no ให้เลยดีกว่านะครับก็คือโนนะครับอันนี้นะครับนั่งขย่งปลายเท้าหุบเข่าและอ้าอะไรอะ่ะนะครับ ผมว่ามันไม่ใช่นะครับคือมันมันอาจจะช่วยเผาผลาญได้กระจึงหนึ่งนะครับแต่มันลดไขมันคือคาดหวังกับอะไรแบบนี้ไม่ได้นะครับกินกาแฟาผสมอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วมันจะลดไขมันได้โนนะครับอันนี้อันนี้ผมบอกตอบ yes no ให้เลยแล้วกันนะครับไม่กินแป้งลดไขมันเนี่ยนะครับมันก็มีส่วนอยู่แต่ผมก็ไม่แนะนําให้คุณทําอยู่ดีการไม่กินแป้งเลยเนี่ย นะครับมันมันไม่มันไม่เป็นไปตามหลักความจริงอะครับคือมนุษย์เรายังไงก็ต้องกินแป้งบ้างถูกไหมครับเราก็ต้องกินข้าวกินนะครับขนมบ้างนะครับไข่แดงห้ามกินเกินวันละสองฟองมันอาจจะจริงเมื่อก่อนนี้นะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมันก็มีหลายทั้งงานวิจัยรวมถึงความเห็นต่างๆจะมาบอกว่าทุกคนห้ามกินไข่แดงวันละเกินวันละสองฟองกินไข่แดงเกินวันละสองฟอ,องตายแน่เนี่ยนะครับมันก็อาจจะต้องมานั่งประมวลข้อมูลของแต่ละบุคคลนะครับแต่นั้นเนี่ยพยายาม มองให้ลึกแต่เดี๋ยวเอาไว้วันหลังจะมาเล่าให้ฟังวันนี้เราพูดถึงลดความอ้วนก่อนนะครับกาแฟดาร้อนนะครับจากกาแฟดําร้อนจากกาแฟดําเย็นมันก็ไม่ได้ต่างกันมันก็คือ just coffee คือกาแฟนะครับโฮมเวิร์เอช่วยได้นะครับกินลดโซดาลดไขมันนี่คือ no นะครับคือแบบว่าแบบอารมณ์แบบ w h a t e f u c k คื มาคือคือก็เอาเอาเอาคำตอบไปแล้วกันนะครับว่าโนนะครับไม่เกี่ยวกันเลยนะเดินวันละยี่สินาทีนะครับมันก็ดีกว่าไม่ทำเลยเนาะแต่ว่าจะคาดฝังว่าเดินวันละยีนาทีแล้วผอมได้เนี่ยก็นะครับมันก็อาจจะค่อนข้างเผาผันน้อยนะครับกินแซลมอนอ้วนได้นะครับถ้าเกิดกินเยอะเกินไปนะไข่หนึ่งฟองโปรตีนประมาณ5้ากรัมนะครับลองเซิร์ชกูเกิลได้อนี้นะครับโอเคเคยเห็นในทิกต o k บอกว่าสารให้ความหวานไม่กระตุ้นอินซูลินจริงไหมนะครับมันมีหลายตัวครับแต่รวมๆแล้วเนี่ยนะครับคือ การเอาอินซูลินมาพูดบอกว่าอุ๊ยอันนั้นอันนี้กระตุ้นอินซูลินนะครับโปรตีนก็กระตุ้นอินซูลินนะครับคือโปรตีนก็กระตุ้นอินซูลินกินข้าวเข้าไปก็กระตุ้นอินซูลินมันสิ่งที่ทําให้คุณอ้วนเนี่ยไม่ใช่อินซูลินแต่เป็นปริมาณอาหารและพลังงานที่ได้รับนะครับดังนั้นเนี่ยเราแทบจะไม่ไปแคร์เลยว่าสารไอสารให้ความหวานตัวนี้กระตุ้นอินซูลินหรือไม่กระตุน insulin, ต้นอินซูลินตราบใดที่มันแคลอรี่น้อยมากเราก็สามารถกินได้นะครับแล้วเข้าใจว่าเออแบบ ควบคุมปริมาณพลังงานทั้งวันเอานะครับอันนี้ก็แค่เล่าให้ฟังนะครับบอกว่าอย่าไปพยายามแบบเวลาเราอย่าไปเชื่ออะไรที่เป็นแบบพยายามมาขู่หรือว่าพยายามมาทำให้เราตื่นเต้นนะครับว่าโอ้อินซูลินพวกอะไรแบบนี้นะครับในในมุมของการลดความอ้วนนะทุกคนนะครับในมุมของการลดความอ้วนนะถ้าเราอ้วนช่วงแรกให้งดไขมันทั้งไขมันดีและไม่ดีทั้งหมดโนนะครับคืออันนี้ก็แค่นี้ก็ผิดแล้วนะครับอันนี้ไม่ใช่ละเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งโอเค กินวิตามินตัวนี้จะสูงขึ้น5เซนติเมตรวิตามินตัวไหนกินแล้วสูงนะครับคือมันไม่มีนะครับปกติแล้วเนี่ยที่มันน่าจะใกล้เคียงที่สุดเนี่ยคือวิตามินดีนะครับเพราะมันช่วยในการดูดซึมแคลเซียมได้ออกมาแต่ว่าคือแม้กระทั่งแคลเซียมเองเนี่ยมันก็เป็นหนึ่งในแค่หนึ่งในตัวแปรหลายๆตัวแปรนะครับเออนะครับแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เราพูดถึงเราคอมโอนก่อนนะครับ วิ่งโซนสองช่วยลดไขมันได้ที่สุดนะครับวิ่งหัวใจวิ่งแบบเข้มข้นสูงๆนะครับใช้แป้งเป็นพลังงานเป็นหลักซึ่งมันก็เทคนิคลี่มันถูกนะครับแต่ว่าเอาไปปรับใช้จริงอ่ะมันไม่ใช่อย่างนี้นะครับคือมนุษย์เราเนี่ยเราไม่ได้ว่าจะต้องวิ่งโซนสเราจะผอมได้นะครับการใช้ไขมันกับการใช้พลังงานมันคนละเรื่องกันนะครับโอเคอันนี้ตอบให้เลยว่า ไม่จําเป็นต้องเชื่อแบบนี้ก็ได้นะครับเราสามารถวิ่งโซนไหนก็ได้นะครับกินน้ำมะพร้าวก่อนกินอาหารช่วยได้จริงไหมไม่แน่ใจว่าช่วยอะไรนะครับแต่ถ้าตามพวกรีเสิร์ชพวกนี้นะครับไม่จําเป็นต้องทําก็ได้นะครับการกินน้ํามันมะพร้าวหรือน้ำมันอะไรสกัดเย็นก็ตามนะครับคือมันไม่มีความจาเป็นต้องไปกินเลยนะฮะ พ่จะมาพุกสองทุ่มใช่ไหมครับอ่ามาวันนี้พรุ่งนี้และมะรืนนี้นะครับช่วงคือฟิชชั่นเราเนี่ยไลฟ์บ่อยเกินนะครับคนดูก็เบื่อนะครับแล้วก็คือเราก็เลยคือพวกนี้หัวข้อหัวข้อเราเนี่ยว่าจะวนไปวนมา,นมาเป็นการอัปเดตงานวิจัยล่านี้ดังนั้นนะครับเราก็เลยจะมาไลฟ์ทุกสิ้นเดือนต้นเดือนโอเคไหมครับก็คือ2องทุ่มอ่าสองทุ่มช่วงสิ้นเดือนต้นเดือนเป็นช่วงเงินเดือนออกไลฟ์เสร็จแล้วก็อุดหนุนคอร์สนะครับซื้อคอร์สเราได้ด้วยนะครับปะาการลดน้ำหนักไม่ใช่อาหารเสริมแต่เป็นนยานะครับ ปากาล้นหนักเป็นยานะครับเรลากูไทยเนี่ยเป็นอะไรที่นะครับไม่แนะนําให้ไปหลงเชื่อในอินเทอร์เน็ตนะครับมันเป็นยานะครับดังนั้นเนี่ยมันไม่ใช่อะไรที่เราอยู่ดีจะซื้อจากในอินเทอร์เน็ตมาได้นะครับหมายถึงว่าไม่ควรจะซื้อด้วยตัวเองนะครับโอเคเนาะเชื่อเรื่องฟู้ดคอมบิเนชันนะครับเช่นไม่กินแป้งกินไขมันกินแป้งบวกโปรตีนนะครับอันนี้ก็นะครับก็เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังละกันโอเคนะครับมาวันนี้นะครับผมว่าเราไปทีละประเด็นดีกว่านะครับเดี๋ยวผมว่า ระหว่างเนี้ยเรามีคอมเมนต์มาเยอะมากเลยนะครับเวลาผมเวลาผมอ่านคอมเมนต์คุณเนี่ยนะครับผมไม่ได้ด่าคุณนะนะครับผมผมวิจารณ์ความเชื่อที่คุณได้รับใหม่ทีนึ่งดังนั้นนะครับเวลาเวลาที่เมนต์ก็เข้ามานะครับผมไม่ได้วิจารคุณนะผมวิจารณ์ความเชื่อเหล่านั้นนะครับก็เวลาบางคนอาจจะฟังล้วสะดุ้งอะไรอย่างงี้นะครับแต่ว่าอันนี้คือนะครับเราก็เอาข้อเท็จจริงมาเล่าให้ฟังนะครับทีนี้ขอเรื่องนะครับหัวข้อแรกเลยดีกว่าก็คือว่านะครับ ในปัจจุบันเนี่ยเราควรจะคัดกรองไอความเชื่อเหล่านี้อย่างไรดีนะครับผมมีผมมีอะไรจะมาเล่าให้ทุกคนฟังนะครับว่าในปัจจุบันเนี่ยนะครับมันจะมีความเชื่อผิดผิดไม่มีวันหยุดนะครับมันจะมีความเชื่อผิดผดมาคือมมไม,ม่ไม่ใช่มันไม,ม,นไม่ปีนี้และปีหน้าและอีกสิปีต่อไปเ네นี่ยมันก็ยังจะมีอยู่นะครับสิ่งที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังสิ่งแรกคืออย่างนี้ครับทุกคนตั้งใจฟังนะนะครับความเชื่อผิดผในปัจจุบัน มันเคยถูกมาก่อนนะครับทุกคนครับความเชื่อเรื่องฟิตเนสเนี่ยมันก็มาจากทั้งนะครับคนที่เขาทาแล้วได้ผลแล้วอาจจะมาเล่าให้เราฟังนะครับหรือนะครับอาจจะมาจากงานวิจัยเก่าที่เคยนะครับเชื่อกันมาเมื่อ10กว่าปีที่แล้วหรือ2 0กว่าปีที่แล้วและปัจจุบันมันถูกพิสูจน์แล้วว่าไม่จริงนะครับดังนั้นเนี่ยข้อแรกนะครับที่อยากให้ตั้งใจฟังคือวิทยาศาสตร์มันก้าวไปข้างหน้าเสมอนะครับสิ่งที่เราเชื่อเมื่อ10กว่าป,ปีที่แล้ว มันอาจจะผิดตอนนี้และสิ่งที่เราเชื่อตอนนี้อาจจะผิดในอีกสิปีข้างหน้าก็ได้ใครจะไปรู้ดังนั้นน,นี่คือสาเหตุว่าทําไมเราถึงควรต้องอัปเดตกันเรื่อยๆนะครับทีนี้ยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างของความเชื่อที่นะครับเอาเอาอาหารเสริมแล้วกันที่เคยนะครับติดท็อปมันมีงงานวิจัยนี้เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังนะครับ มันมอีอย่างแอลาคาเนตินก่อนเรามาเริ่มนะครับเรามาเริ่มด้วยคําว่าแอลคาเนตินนะครับแอลคาเนตินก่อนนะครับแอลคาเนตินเป็นยกตัวอย่างหนึ่งที่นะครับหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินชื่อมาเอางี้แล้วกันใครเคยได้ยินแอลคาเนตินกด A และอยากรู้อยากให้เล่าให้ฟังกด A นะใครไม่เคยได้ยินแอลคาเนตินนะครับแต่อาจจะเคยผ่านๆนะครับใส่ในเครื่องดื่มหรืออะไรแบบนี้นะครับก็กด B เข้ามาแล้วกันนะครับ โอเคนะให้โหวตกันเข้ามานะครับประเด็นแรกคือเรามาพูดถึงแอลคานิทีนกันก่อนนะครับเพราะว่าแอลคานิทีนเนี่ยไลฟ์ทุกครั้งก็ถามทุกครั้งก็อยากจะเล่าให้ฟังนะครับจะได้แบบหายสงสัยกันดีไหมครับจะได้ความรู้ใหม่ด้วยเนาะโอเคนะครับอ่ามีคนมาช่วยขายของด้วยนะครับถ้าไม่อยากพลาดข้อมูลใหม่ๆงานวิจัยใหม่ๆแนะนำสมัครคอร์ส FTF นะครับเดี๋ยวผมแปะสปอนเซอร์ไว้แป๊บนึงนะครับสปอนเซอร์ FTF อยู่ไหนเอ่ย เอ่อบาร์สักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวให้บทกันเข้ามาก่อนละกันนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเรื่องของไอ้นี่เนาะเรื่องของการใช้แอลคาเนทีนนะครับเจอละ เห็นไหมเด็ดแอร์เลยทุกคนรอแป๊บหนึ่งนะครับผมขอเอาบาร์ขึ้นแป๊บหนึ่งนะครับอืม hmm. อ่ะเออฟิตฮันฟอร์มเนี่ยทุกคนครับเอาอังนี้ดีวกว่าเดี๋ยวผมจะขอเล่าให้ฟังก่อนนะว่าก่อนจะไปต่อสาระนะครับคืออย่างนี้ตอนนี้ผมทำคอร์ส หลักๆเลยนะครับผมรายได้รายได้ของฟิสชั่นหลักๆเลยเนี่ยนะครับก็คือคอร์สเนี่ยแหละฟิ t ทานฟอร์มเมมเบอร์นะครับดังนั้นเนี่ยใครที่อยากจะได้พวกงานวิจัยใหม่ๆคือเราอัปเดตให้บ่อยมากๆนะครับอัปเดตให้คุณเนี่ยได้อ่านเป็นคนกลุ่มแรกๆในประเทศไทยเลยนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าใครที่ชอบแนวนี้นะครับหรืออยากได้โปรแกร,รมทุกเดือนเนี่ยนะครับก็จําชื่อคอร์สฟิสทานฟอร์มไว้นะครับมาเรามาเริ่มหัวข้อแรกกันนะครับคือ แอลคานาทีนเนี่ยนะครับแอลคานาทีนเนี่ยมันเป็นอะไรที่นะครับมันติดท็อปลิสต์นะครับของปีตั้งแต่ปีอันนี้ละนะครับแอลคานาทีติดติดมานานมากติดมาตั้งแต่ปี1993นะครับ1993ทุกคนในปี1993เนี่ยอายุเท่าไหร่กันนะครับผมไม่แน่ใจแนตะ่ตอนนั้นผมน่าจะผมเกิด86นะครับ1993คือเท่าไหร่ประมาณ10เท่าไหร่10 คิดเลขคิดเลขไม่เร็วนะครับแต่เอาเป็นว่าแอลคาร์นิทีเนี่ยมันติดการเซอร์เวย์นะครับมันติดการเซอร์เวย์เรื่องของอาอาหารเสริมยอดนิยมในปี1993นะครับทีนี้ในช่วงนั้นเนี่ยนะครับมันก็มีอาหารเสริมหลายตัวออกมาแต่แอลคาร์นิทีเนี่ยถูกพูดถึงกันมาตั้งนานแล้วนะครับและนะครับในปัจจุบันนะครับเราสามารถกล้าพูดได้เลยว่าแอลคาร์นิทีเนี่ยคือมันมีหลายสถาบันที่สอนแบบนี้แล้วเขาบอกว่าแอลคาร์นิทีเนี่ยมันถูกดีบั๊นะครับในเชิงของการช่วยลดไขมันตั้งแต่นะครับยุบประมาณ ปี9 9น8ะครับจนถึงปี2000นะครับก็ได้มีงานวิจัยต่างๆที่นะครับศึกษาเรื่องนี้อยู่นะครับมีงานวิจัยของฮอลลี่ทำในปี1998อเอางอ่าเอาง่ายๆลองเซิร์ชงานวิจัย1998แอลคาไนี ine, นะครับก็จะก็จะพบว่ามันถูกพิสูจน์มาแล้วว่าแอลคาไีนเนี่ยไม่ได้ช่วยลดไขมันได้ดีขนาดนั้นนะครับจนเราสามารถที่จะฟันธงได้ว่ามันดับ มันเบิร์นแล้วกินแล้วจะผอมแน่นอนนะครับดังนั้นเนี่ยนอกจากงานวิจัยนปี1998แล้วยังมีงานวิจัยของปี2000ด้วยนะครับรวมไปถึงนะครับในปัจจุบันเนี่ยปี2020นี้นะครับปี2020ก็2ปีมาแล้วเนาะนะครับก็มีการรวมรวมข้อมูลมาศึกษาแล้วก็บอกเลยบอกว่าคือแอลคาไนทีนเนี่ยนะครับ มันถ้าจะกินให้ได้ผลคุณต้องกินเยอะมากนะครับคุณต้องกินตั้ง1กรัมถึง4กรัมต่อวันซึ่งมันเยอะนะครับลองนึกภาพดูนะฮะว่าว่าเราไปซื้อแอลคาไลทีนกินเนี่ยนะครับใน1ใน1เมนะ็ดเนี่ยมันอาจจะมีแค่แบบ200-500มิลลิกรัมคือคุณต้องกินนะครับอย่างน้อยๆ2เม็ด ถึง8เม็ดนะครับคือมันโดสมันค่อนข้างสูงและนะครับที่สําคัญมันไม่ได้ได้ผลกับทุกคนนะครับมันได้ผลเฉพาะกับคนบางกลุ่มยกตัวอย่างกลุ่มคนที่ BMI สูงมากคือพวกนี้คนที่น้ําหนักตัวเยอะมากนะครับคนที่เป็นโรคอ้วนอย่างเงี้ยกินแอลคาไนทีนอาจจะช่วยย้ําเขาว่าอาจจะช่วยนะครับไม่ได้บอกว่าช่วยแน่ๆดังนั้นเนี่ยนะครับข้อนี้ถ้าได้ความรู้ใหม่แล้วนะครับทุกคนกด เลขอันนี้คือไประเด็นแรกเป็นกฎเลขหนึ่งเข้ามาแบอบกว่าแอลคาลอทีนเนี่ยมันไม่ได้ได้ผลกับทุกคนนะครับและมันก็ต้องใช้ปริมาณค่อนข้างเยอะคือเปลืองตังค์เอาง่ายในการกว่าจะทําให้มันได้ผลได้นะครับและงานวิจัยนะครับของซาวิก้าปี2020เนี่ยนะครับเขาพบว่าแอลคาลอทีนเนี่ยมันเอามาใช้กับคนทั่วไปอ่ะนะครับคนที่ BMI ต่ํากว่า25เนี่ยนะครับคือมันมันจะเรียกว่าไม่ได้ผล <laughs> ก็ได้นะครับคือมันได้ผลน้อยมากหรือว่าอาจจะได้ผลในกลุ่มแค่บางกลุ่มดังนั้นนะครับก็เลย จบบทสรุปของแอลคา n นิตนเนี่ยเขาบอกว่าเรื่องนี้ในต่างประเทศเขาเขาดีบังกันมาตั้งปี2อป่าปี1998ถึงปี2000แล้วนะครับแต่นั้นในปัจจุบันถ้าเราเข้าสู่ปี2022เนี่ยเราก็จะได้นะครับเข้าใจว่าแอลคารนิติน่ะมันอาจจะช่วยแค่บางกลุ่มเท่านั้นนะครับแล้วก็ไม่ได้คุ้มที่จะไปคาดหวังกับมันมากนะครับทีนี้แถมความรู้ให้นะครับผมแถมความรู้ให้เพราะว่า ถ้าคุณมาเรียนกับเราฟิทชั่นนะครับหรือว่ามาเรียนกับฟนะิทแนฟอร์มเนี่ยคุณจะได้ความรู้แถงเยอะมากอันนี้บอกเลยนะครับผมก็ไปผมก็อยากรู้สรุปมันดีไหมนะครับม,มันมันมีมันช่วยอะไรบ้างนะครับเราก็ไปพบว่าแอลคาเนตินเนี่ยมันช่วยเรื่องสเปิร์มนะครับท่านชายที่อยากมีอสุจิที่ว่ายน้ําได้ดีขึ้นนะครับและต้องการที่จะทําให้ภรรยาของคุณท้องนะครับพูดง่ายเลยคือต้องการที่จะเพิ่มโอกาสในการตั้งครรนนะครับแอลคาเนน อาจจะช่วยแล้วงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาซาสุจิเนี่ยเกี่ยวกับของแอลคานีทีนเนี่ยนะครับดีไม่ดีนะครับมันหวังผลได้มากกว่าการลดไขมันด้วยนะครับคือกินแอลคานีทีนงานวิจัยที่เขาทำเนี่ยมันประมาณกินวันละ2กรัมนะครับวันละ2กรัมแล้วพบว่านะครับ อสุจิของท่านชายเนี่ยวหวยน้ําได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็แข็งแรงขึ้นก็าภาษาที่เขาเขียนก็คือเขาบอกว่า improve sperm quality นะครับเอาเป็นว่าถ้าได้ความรู้ใหม่นะครับก็ช่วยกดแชร์แล้วก็นะครับกดไลค์กดรีแอคกดหัวเราะอะไรเข้ามาก็ได้นะครับเออคือจะได้จะได้ไดอย่างน้อยวันนี้ได้รู้ด้วยว่าเออแอลคารดีทีเนี่ยมันได้ผลเฉพาะบางกลุ่มนะแต่งานวิจัยที่มัพพอร์ตเรื่องข้อดีของแอลคารดีทีอื่นๆนะครับก็มีตั้งแต่อสุจิแข็งแรงขึ้นนะครับเพิ่มโอกาสการตั้งครรภ์ได้ใครที่ สนใจแนวนี้ก็นะครับเชิญหรือใครที่มีอยู่แล้วเนี่ยก็กินด้วยความรู้รื่องเออมันจะช่วยให้อสุจิของเราแข็งแรงขึ้นก็ได้ก็จะเพิ่มให้นะครับว่าไอ้สเปิร์มคุณภาพเนี่ยนะครับสเปิร์มคุณภาพเนี่ย ไม่ได้หมายความว่ามันจะพุ่งแรงนะครับไอ้ไอ้พุ่งแรงเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับสเปิร์มคุณตี้อย่างเดียวมันมีปัจจัยเชิงกล้ามเนื้ออย่างอื่นด้วยนะครับพวกกล้ามเนื้อหูรูดอะไรพวกนี้ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยเราอยากเข้าใจผิดว่ากินออลคาร์บอเนีแล้วมันจะพุ่งนะครับสเปิร์มมันจะพุ่งแรงไม่ใช่นะฮะคือมันมันเพิ่มนะครับความสามารถในการน,นะครับความสามารถในการว่ายน้ําของสเปิร์มนะครับโอเคเนาะอ่ะนะครับทีนี้ สิ่งที่รัฐบาลได้ยินคงจะส่งเสริมเพื่ออัตราเพิ่มอัตราการเกิดในประเทศเออใช่ตอนนี้นะครับตอนนี้ข้อมูลล่าสุดที่ผมเห็นมาแล้วกันเม็ดผมถ้าผมพูดผิดแก้ผมด้วยนะนะครับ mm. เขาบอกว่าตอนนี้นะครับคือคนอ,อัตราการเกิดใหม่นะครับค่อนข้างลดน้อยลงนะครับก็มีหลายเหตุมีหลายปัจจัยนะครับก็ทําให้หน่าเป็นห่วงอยู่นะโอเคนะครับทีนี้เรามาต่อประเด็นที่นะครับเราควรต้องเข้าใจกันต่อน,นะครับว่าคือไอ้พวก อาหารเสริมเนี่ยหรือว่าพวกความเชื่อต่างๆพวกนี้นะครับเวลาเราได้ยินมาเนี่ยมันมักจะมีนะครับมันมักจะมีที่มาที่ไปคือมันอาจจะมีข้อมูลที่อาจจะเคยถูกเมื่อ10บ0ปีที่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าข้อมูลเหล่านี้พอมันถูกพูดต่อๆกันมาเนี่ยนะครับมันทําให้ไม่ได้ถูกการเช็คข้อมูลที่มาที่ไปแล้วไม่ได้ถูกการอัปเดตก็เลยทําให้เกิดการเข้าใจผิดกันไปแล้วเวลานานนะครับแล้ว ผมพูดงงไหมครับเอาเป็นว่านะครับในปัจจุบันเนี่ยข้อมูลต่างๆที่เรายังเชื่อกันอยู่เนี่ยนะครับที่มันที่มันอาจจะผิดเนี่ยมันเคยถูกเมื่อ10-20ปีที่แล้วทีแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับมันถูกค้นพบใหม่แล้วสิ่งที่เราต้องวิจารณ์คือย่างนี้ในในบ่อยครั้งนะครับหนังสือหรือหลักสูตร ตามงานวิจัยใหม่ไม่ทันก็เลยยังสอนแบบนี้อยู่นะครับทำให้นะครับก็ยังมีคนเชื่ออะไรแบบนี้อยู่เป็นต้นนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งที่นะครับอีกตัวอย่างหนึ่งที่อยากจะเล่าให้ฟังก็คือนะครับเรื่องของการทํำฟาสติ้งหรือการลดแป้งนะครับโอเคข้อเนี้ยนะครับผมคิดว่าหลายๆคนน่าจะสนใจมากนะครับก็กดเลขสอให้ผมได้ไหมครับถ้าสนใจหัวข้อนี้นะครับก็คือเรื่อง เรื่องอินซูลินแป้งและการทำฟาสติง้งว่าสรุปเนี่ยมันแบบมัน,ม,นมันส่งผลต่อการลดความอ้วนขนาดนั้นเลยหรือนะครับแล้วก็สรุปแล้วเนี่ยปัจจุบันมันมันไปถึงไหนแล้วนะครับก็จะเล่าให้ฟังนะครับโอเคคนสนใจเยอะแล้วเนี่ยนะครับเลข2เยอะเลยนะครับ แล้วก็ใครที่นะครับอยากลดไขมันทำยังไงดีคุณสุล่านะครับสมัคร ftf ได้เลยนะครับปกติเราให้ความรู้ฟรีนะครับในไลฟ์ในรายการใน YouTube อยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าอยากจะมาเรียนอยากได้โปรแกรมนะครับอยากได้โปรแกรมออกกำลังกายอยากได้แนวทางการกินนะครับที่ไม่ต้องคำนวณไม่ต้องอดนะครับคือเราไม่พูดง่ายเลยไม่ต้องคำนวณอะไรเลยนะครับคือเราอยากให้มันง่ายมากๆเลยเนี่ยนะครับก็สามารถสมัคร ftf นะครับทักถาม inbox ถามแอดมินได้นะครับโอเคมาต่อหัวข้อนี้กันต่อนะครับ คำถามคือในปัจจุบันเนี่ยนะครับนะคีโตเจนิกไดเอทยังเป็นยังแนะนำให้ทำอยู่ไหมในปี2022นะครับโอเคมาจะเล่าให้ฟังนะครับต้องตอบกันเลยว่าคีโตเจนิกไดเอทนะครับและ IF ได้ผลจริงนะครับได้ผลจริงรวมไปถึงโลคาร์สไดเอทนะครับโลคาร์สไดเอทก็คือกินแป้งน้อยก็ได้ผลจริงนะครับการทำา IF เนี่ยทุกคนครับ มันมีมันมีหลายวิธีนะครับที่เราเคยได้ยินกันมาอดอาหารอดอาหารเนี่ยมันมีหลายสูตรนะครับการอดอาหารมีตั้งหลายชั่วโมงมีตั้งแต่แบบอด10ชั่วโมง12ชั่วโมง16ชั่วโมง21ชั่วโมงก็มีนะครับดังนั้นเนี่ยเรานะครับเวลาเราไปดูงานวิจัยพวกนี้นะครับเราจะพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยกลไกที่ทําให้ลดความอ้วนได้ไม่ใช่การฟาสติ้งและไม่ใช่การตัดแป้ง แต่เป็นการควบคุมพลังงานเข้านะครับเวลาไปดูพวกงานวิจัยที่เปรียบเทียบระหว่างการกินแบบคีโตเจนิดอทหรือเปรียบเทียบระหว่างการกินนะครับแบบสูตรอะไรก็ตามเนี่ยที่มันกินพลังงานเท่ากันกับการกินทั่วไปนะครับปรากฏว่ามันได้ผลเหมือนกันในถึงในเชิงของในภาพรวมนะนะครับว่ามันสามารถทําให้ได้ทาให้เราผอมได้ทั้งนั้นนะครับในปัจจุบันก็เลยนะครับถา,ถามว่า keto จนิดไดเอทถ้าอยากทาทาได้ไหมผมไม่ห้ามเลยนะครับถ้าอยากทาแลวคุณมีความรู้มากพอที่จะทําได้เนี่ยเอาเลยนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องเข้าใจก่อนว่ามันไม่ใช่วิธีที่จําเป็นต้องทําเสมอไปสําหรับทุกคนนะครับเพราะว่านะครับไม่ว่าเราจะลดอะไรนะไม่ว่าเราจะไปลดแป้งหรือลดไขมันหรือลดอะไรก็ตามนะครับสิ่งที่มันจะทําให้เราได้ผลก็คือ d e f i c i ตนะครับ deficit เนี่ยก็คือส่วนต่างระหว่างพลังงานเข้าและพลังงานออกนะครับดังนั้นเนี่ย ถึงแม้ว่าจะมีงานวิจัยบางงานที่บอกว่าไม่ต้องเดเฟสิตก็ได้แต่งานวิจัยส่วนใหญ่นะครับ majority หรือส่วนใหญ่เนะี่ยที่เป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นกระแสหลักของสถาบันต่างๆที่เขาพูดถึงกันเนี่ยเขาบอกเลยว่ายังไงก็แนะนำให้ใส่ใจกับเดฟเฟิตหรือปริมาณพลังงานที่เราได้รับระหว่างวันมากกว่าการไปทำสูตรนะครับก็ยกตัวอย่าง American Journal of Medicine นะครับก็บอกว่านะก็บอกว่า เดสโนเบสไดเอทนะครับไม่มีไดเอทไหนที่ดีที่สุดในโลกขอให้คุณกินพอดีพอดีนะครับไหนพี่เป็นสอสอเหรอครับเรียนแบบพักการเมืองทุกคนช่วยบอกเขาหน่อยได้ไหมครับว่าโลโก้เรามาปีอะไรนะครับใครมาก่อนกันนะขอขิ้งหน่อยนะครับเอาเป็นว่าใครเรียนแบบโลโก้เนี่ยนะครับมาพูดแบบนี้เนี่ยผมให้ทุกคนเม้นใครที่ติดตามเรามาหลายปีนะครับเม้นมาบอกเขาหน่อยนะครับว่าโลโก้ของเรานะครับมาตั้งแต่ปีไหนนะโลโก้สามเหลี่ยมสีส้มเนี่ยนะครับ เรามาก่อนนะครับก็โอเคเนาะ ทีนี้นะครับดังนั้นเนี่ยในหัวข้อที่พูดถึงเรื่องของการทำไดเอทแบบคีโตนะครับข้อนี้เคลียร์ไหมครับไม่ห้ามนะฮะคือหมายถึงว่าเราไม่ได้แอนตี้นะครับผมมีคอร์สสอนด้วยซ้ำนะครับทุกคนครับคือผมก็เรียนมานะครับไอไอเรื่องของคีโตเจนิกไดเอทแล้วก็ IF เอฟเนี่ยผมได้เซอร์ในการโค้ชคีโตอ่าท็อที IF นะครับแล้วก็เรื่องของพวกแมกโครเบสนิวทริชั่นมาแต่ว่าถึงแม้นะครับเราจะเรียนพวกนี้มาเนี่ยเราก็ยังอยากจะมาเล่าให้ทุกคนฟังอีกดีว่าไม่ต้องทำก็ได้นะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วพอไปนนนัั่่งงอาาวิจย นะครับมันเนี่ยนะครับคือคำว่าแคลอรี่เดฟเฟซิทเนี่ยทำให้เราตาสว่างได้เยอะมากเพราะสุดท้ายนะครับไม่ว่าจะเป็นสูตรไหนมันก็ได้ผลทั้งนั้นถ้าเราทำต่อเนื่องได้นะครับถ้าได้ความรู้แล้วนะครับถ้าเกิดว่าได้ความรู้ข้อนี้แล้วทุกคนครับเม้น์ FTF ให้ผมได้ไหมครับ FTF มันย่อมาจากฟิททานฟอร์มนะครับมาช่วยสนับสนุนเราช่วยขายของหน่อยนะครับ FTF นะครับโอเค อ่ะเมนคำว,ว่า FTF เข้ามานะครับทุกคนถ้าเกิดว่าได้ความรู้อันนี้ประเด็นที่2แล้วเนาะนะครับนี่ประเด็นที่2แล้วนะครับ,รรบก็จะบอกว่านะครับในปัจจุบันเราไม่ต้องไปทำสูตรอะไรก็ได้นะครับไม่ต้องไปทำสูตรพวกแบบอะไรอ่ะนะ,ะไออ่าคือถ้าอยากทำเนี่ยผมไม่ห้ามนะอันนี้ต้องต้องเคลียร์ก่อนนะครับว่าเราไม่ห้ามนะครับถ้าอยากทำา IF แล้วคุณทำแล้วดีเราไม่แอนตี้เลยนะครับมันดีนะครับสำหรับคนที่ทำได้แต่ว่าเราต้อง ไปด้วยกันในฐานะที่เข้าใจว่าภาพรวมแล้วเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องทำสูตรอะไรเลยนะครับโอ okay. เคดังนั้นตอบคุณนัทยานะครับ IF ช่วยลดไขมันไหมช่วยนะครับการออกกำลังกายช้าๆส่งเสริมไหมส่งเสริมนะครับส่วนแฟตเบิร์นเนี่ยจริงๆมันจะเกิดตลอดเวลาแล้วนะครับแฟตเบิร์นเนี่ยการเราผาผลาญไขมันเนี่ยนะครับอ่ะเดี๋ยวเล่าต่อให้ฟังเลยละกันตอบคุณนัทยาด้วยนะครับไอแฟตเบิร์นนิ่งที่เขาเรียกว่าไลโปไลซิสเนี่ย มันเกิดขึ้นในระหว่างวันอยู่แล้วนะครับโดยที่จะไปจะไปดูว่าเออจะเกิดก่อนหรือหลังการดึงไกลโคเจนกับเข้ากั้นื้ะตับเนี่ยผมว่ามันมันไม่จําเป็นเนื่องจากว่านะครับคนเราใช้ไขมันเป็นแหล่งพลังงานหลักอยู่แล้วในแต่ละวันดังนั้นเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเราไม่ต้องไปเราไม่ต้องไปกังวลเรื่องพวกนี้เลยนะครับเราสามารถที่จะใช้ไขมันหรือใช้แป้งก็ลดความอ้วนได้นะครับอันนี้เป็นข้อมูลผมว่าอันนี้เป็นอ่าเป็นประเด็นต่อไปที่อยากจะเล่าให้ฟังนะครับว่าเราสามารถจะออกกําลังกาย แบบไหนก็ได้นะครับแล้วทําให้มันพูดง่าไคือคุณสามารถลดไขมันได้นะครับเพราะการลดไขมันกับการเผาผลาญไขมันมันไม่ใช่หัวข้อวิจัยเดียวกันนะครับมันเป็นคนละเรื่องกันนะครับทุกคนครับถ้าเกิดว่าฟังคํานี้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยยังไงนะครับอยากรู้เนี่ยเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะครับ เคยเล่าบ่อยแล้วนะครับว่าคนเราเนี่ยเวลาเรานั่งนอนนะครับหรือว่าเวลาเรายืนเวลาเราเดินเวลาเราหายใจนะครับเราต้องใช้ออกซิเจนนะครับดังนั้นเนี่ยทุกคนตั้งใจฟังว่าเวลาเราใช้ออกซิเจนเราใช้ไขมันเป็นแหล่งพลังงานหลักนะครับดังนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นตลอดเวลาของทั้งวันคือคุณใช้ไขมันอยู่แล้วจึงไม่มีความจําเป็นจะต้องไป ไปกังวลว่าต้องออกกําลังกายเท่านั้นฮาร์ดเรทโซนนั้นโซนนี้หรือนะครับจะจ,จำเป็นต้องแบบไปทําสูตรนั้นสูตรนี้เพื่อให้เบิร์นแฟตมากขึ้นนะครับเพราะระหว่างวันของเรามันเบิร์นแฟตอยู่แล้วนะครับสิ่งที่เราควรคํานึงถึงตั้งใจฟังนะคือการเบิร์นพลังงานให้มากขึ้นต่างหากนะครับคือเราต้องการที่จะใช้พลังงานให้เยอะขึ้นท่านอย่างไรดีนะครับใช้พลังงานให้เยอะขึ้นก็คือทำกิจกรรมให้มากขึ้นทำออกกำลังกายให้เข้มข้นขึ้นหรือทำให้นานขึ้นนะครับการ การจะใช้พลังงานให้มากขึ้นเนี่ยนะครับเอาภาพรวมไป3อย่างหลกักๆนะครับไม่ไว่าจะเป็นการเพิ่มความถี่นะครับเพิ่มความถี่2คือการเพิ่มความเข้มข้นเพิ่มความเข้มข้นเนี่ยอ่ายกตัวอย่างจากที่วิ่งเหยาะๆนะครับก็วิ่งเร็วขึ้นนะครับ <ๆ S 2> วิ่งเร็วขึ้นแล้วอาจจะวิ่งเร็วเร็วมากวิ่งขึ้นเนินอะไรแบบนี้มันก็จะใช้พลังงานเยอะขึ้นนะครับ 3. เพิ่มระยะเวลาในการออกกําลังกายนั้นๆจากเคยวิ่ง 10นาทีเป็น15 20 30ยังไงก็สามารถที่จะช่วยให้เราหุ่นดีได้ในเชิงของการเาผาผลาญไขมันนะครับทีนี้เนี่ยนะครับเราก็จะเราจะได้เข้าใจว่าเวลาเราไปได้ยินที่เขาบอกว่าต้องทําสูตรนั้นสูตรนี้เพื่อเบิร์นไขมันได้มากขึ้นเนี่ยนะครับมันไม่ใช่ความเชื่อที่ผิดแต่มันก็ไม่ใช่ความเชื่อที่ถูกเสมอไปนะครับอันนี้เป็นข้อนหนึ่งเลยที่นะครับที่เป็นความเชื่อเก่าถูกสอนอยู่ในหนังสือเมื่อประมาณปี1980 นะครับจนถึงประมาณช่วงยุค8 0 9 0เนี่ยนะครับมันจะเชื่อมันจะมีความเชื่อเนี่ยนะครับที่ถูกสอนกันมาเยอะมากแล้วก็ในฟิตเนสยังมีอยู่เลยนะครับทุกคนในฟิตเนสยังมีแปะเป็นโปสเตอร์นะครับที่บอกว่าฮาร์ดเรดอะไรนะไอ้แฟตเบิร์นนิ่งฮาร์ดเรดโซนอะไรแบบนะครับมันเก่ามากแล้วนะครับปัจจุบันเนี่ยมัน ปัจจุบันเขาเปลี่ยนนะครับเรื่องของวิธีการใช้ไอ้พวกนี้ไปแล้วคือเขาบอกว่าทํายังไงให้เราปลอดออกกําลังกายปลอดภัยก่อนนะครับฮาร์ดเลดเนี่ยฮาร์ดเลดเนี่ยสามารถช่วยเราออกกำลังกายปลอดภัยได้นะครับแต่ว่ามันไม่จําเป็นว่าจะต้องออกกำลังกายฮาร์ดเลดเท่านั้นเท่านี้แล้วถึงจะเบิร์นไขมันข้อนี้นะครับโอเคโค้ดแดงเนี่ยผมว่าโค้ดแดงคุณก็เป็นโค้ดคนหนึ่งที่นะครับโค้ดแดงนี่เขาเป็นโค้ดเป็นเทรนเนอร์นะครับเป็นคนหนึ่งที่เครียดกราดพอสมค,ควรเอาเป็นว่านะครับอ่าเม้นต์มานะครับถ้าเกิดว่าได้ความรรรู้้้้้ใใหหมมม่ขขอนนนีะคคคัับบกกดดเล2ผไทุ กดเลขสให้ผมหน่อยได้ไหมครับว่าอันนี้คือประเด็นที่เอ้ยประเด็นที่3แล้วดินะครับประเด็นที่3แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับคุณมะนาวเราสามารถเดินกี่นาทีก็ได้แต่ว่านะครับถ้าคุณอยากจะใช้พลังงานมากขึ้นจำได้ไหมครับมี3วิธีคือเดินให้นานขึ้นเดินไอ้โทษทีเดินให้ถี่ขึ้นหมายความว่าเดินทุกวันเลยนะครับเดินทุกวันเลยแล้ว2คือเดินให้เร็วขึ้นนะครับหรือจะเดินให้เวลามันนานขึ้นเช่นจากเดินครึ่งชั่วโมง เป็น45นาทีเนี่ยมันก็จะเผาผ่านพลังงานนานขึ้นมากขึ้นนะครับสรุปแล้วคือปรับใช้ในแต่ละแบบที่เราถนัดใช่ครับถูกต้องนะครับเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยนะครับทิศทางของการเข้าใจเรื่องของการเปลี่ยนแปลงร่างกายเนี่ยมันเกิดมันเกิดเขาเรียกว่ามันเกิดการตื่นรู้นะครับว่าเอ้ยจริงๆมันทำ มันมันทำสูตรไหนมันก็ได้ผลคล้ายๆกันนี่หว่านะครับในปัจจุบันเนี่ยนะครับมันเกิดการเอางานวิจัยมาเปรียบเทียบกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในปี2022เนี่ยเราเริ่มมีความรู้ว่าเอา้าสูตรนี้ก็ได้ผลสูตรนั้นก็ได้ผลสูตรนู้นก็ได้ผลเออสรุปแล้วอะไรละ่ะคือปัจจัยที่ทำให้ได้ผลนะครับแล้วเขาก็เริ่มเห็นพรองต้องการว่าไอ้สิ่งที่มันทําให้ได้ผลเนี่ยคืออันดับแรกนะครับคุณทํามันสม่ําเสมอจนสามารถที่จะ กลายเป็นนิสัยได้สําคัญมากเลยนะครับอันนี้คุณนัทวันรนะครับคือคุณต้องทําในสิ่งที่คุณชอบแล้วถนัดนะครับจนทําเป็นนิสัยต่อเนื่องได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่สําคัญมากนะครับมันมีงานวิจัยที่สรุปว่าที่เขาไปดูนะครับเขาอยากรู้ว่าคนที่ลดความอ้วนแล้วได้ผลเป็นระยะเวลานะครับตั้งแต่7ปี10ปีขึ้นไปเนี่ยเขาทําอะไรกันบ้างนะครับก็บอกเขาก็พบว่าคนที่ลดความอ้วนได้ผลในระยะนานระยะยาวเนี่ยนะครับเขาไม่ได้มานั่งกังวลเรื่องสูตรพวกนี้แต่เขานะครับ รู้ว่าอะไรเหมาะกับตัวเองแล้วมีการจดบันทึกนะครับระหว่างทางเสมอนะครับจดบันทึกเนี่ยภาษางานวิจัยที่ที่ผมอ่านมาเนี่ยเขาใช้คําว่า self monitoring นะครับ self monitoring ก็คือการจดบันทึกเพื่อเช็คว่าตัวเองเน่ยนะครับลงมือทําอะไรบ้างนะครับยกตัวอย่างนะถ้าคุณคุณนัทวัฒน์ชอบเดินนะครับปีนี้คุณอาจจะเดินก่อนแต่ว่าปีหน้าเนี่ยคุณอาจจะเริ่มเดินแล้วก็ ยกเวทนะครับหรืออาจจะอาจจะเดินหน้านะครับอาจจะเพิ่มความเข้มข้นในการเดินหรือว่าเปลี่ยนกิจกรรมก็ได้นะครับแต่ต้องจดบันทึกไว้ให้สม่ําเสมอคุณก็จะสามารถที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเองได้นะครับฮิตก็ใช้ได้นะครับคือการออกกำลังกายเนี่ยไม่ว่ารูปแบบไหนก็ตามนะครับม,มันมีผลดีทั้งนั้นเพียงแต่ว่านะครับฮิตเนี่ยมันไม่ได้เหมาะกับทุกคนนะครับอันนี้อันนี้ผมอ,อยากรู้เรื่องฮิตไหมครับ อยากรู้เรื่องฮิตไหมครับถ้าอยากรู้เรื่องฮิตกดเลข4ให้ผมนะกันอันนี้ประเด็นที่4แล้วนะครับผมว่าหลายๆคนอยากจะฟังว่าสรุปแล้วฮิตมันดีขนาดนั้นไหมนะครับข้อดีข้อเสียเป็นอย่างไรถ้าอยากรู้กดเลข4มาเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับยิ่งมองยิ่งหล่อขอบคุณมากนะครับก็ ไม่ได้อยากขายความหล่อเท่าไหร่นะครับก็อยากจะขายความรู้ถ้าเกิดว่าอดหนุนก็ได้ก็สมัคร FTF เข้ามานะครับจะได้ความรู้มากกว่าความหล่อนะครับเพราะว่าในกลุ่ม FTF ผมแทบไม่ลงไม่ค่อยลงรูปอะไรส่วนตัวเท่าไหร่จะงานวิจัยอะไรพวกนี้ทับมากกว่านะครับคุณทิพย์สุดาถ้าเกิดเดินแล้วปวดเข่านะครับผมขอเสริมให้นิดนึงนะครับถ้าเกิดใครที่เดินแล้วปวดเข่าเนี่ยนะครับมันจะมี2อสมข้อที่อยากจะเล่าให้ฟังก่อนอาจจะช่วยได้นะครับอันดับแรกเลยคุณต้องดูว่าเวลาเดินเนี่ยคุณสะบัดขาแล้วแบบคุณล็อก หัวเข่าไหมมันจะมีถ้าผมพูดคำว่าปลอกเข่าอะครับเข่ามันแบบสะบัดแล้วก็ล็อกจนตรงเหยียดตรงเกินไปแล้วมันกเนี่ยนะครับคุณอาจจะลองสังเกตท่าเดินของคุณดูนะครับว่าคนเดินแบบไหนคนเดินแล้วขาคุณเนี่ยนะครับมันล็อกแบบนี้หรือเปล่าหรือว่าคนเดินแล้วเอียงไปเอียงมานะครับเอียงซ้ายเอียงขวาก็อาจจะทําให้มีปัญหาเกี่ยวกับข้อต่อตามมาได้นะครับก็ก่อนจะไปต่อเนี่ยก็ต้องมาเล่าเรื่องนี้แหละนะครับเรื่องฮิตเนี่ย คือการวัดฮาร์ดเรทนะครับการวัดฮาร์ดเรทเนี่ยมีนะครับมีประโยชน์มากๆนะครับในหลายๆกรณีนะครับ,รนะค,รบคือต้องต้องฟังแล้วจะได้แบบเข้าใจว่าเออผมไม่ได้แอนตี้เรื่องฮาร์ดเรทนะนะครับแต่ฮาร์ดเรทเนี่ยนะครับมันมีอย่างยกตัวอย่างเอางี้ดีกว่าใครใครจำสูตร c a r ์ o n เนนฟอร์มูลได้นะครับขูดสุดสุด,สดคำนวณ t a r g e เก็ a ฮาร์ดเของ c a r ์ o n เนนใครรู้สูตรนี้เม้นยกมือมาบอกกันหน่อยนะครับอันนี้คือคือ,คอเวลาที่เราเรียนเพื่อเป็นเทรนเนอร์เนี่ยนะครับคนที่เรียนเพื่อเป็นเทรนเนอร์จริงจังแล้วนะครับต้องการจะ สอนคนยกตัวอย่างนะครับสอนคนที่อายุ50บวกนะครับสอนคนที่อายุ50-60บวกแล้วปลอดภัยเนี่ยเราต้องเข้าใจว่ามันมีลิมิตของอัตราการเต้นของหัวใจซึ่งเราอาจจะต้องใช้สูตรคำนวณอย่าง Covenant Formula นะครับที่เอาเอ่ามันจะใช้การใช้อายุนะครับ m h x i m u m h e a r าก a t e จะค่อนข้างเนิร์ดค่อนข้างเด็กเนิร์ดนิดนึงนะครับต้องใช้อา age นะครับ age adjusted maximum heart rate นะครับก็คือ220ลบด้วยอายุนะครับจากนั้นเนี่ยหา heart rate reserve นะครับแล้วก็คูณด้วย intensity นะครับอันนี้มีคนมีคนที่เรียนพวกนี้มานะครับจำถ้าเรียนพวกนี้มานะได้จะจำได้นะครับสองอยยีลบอายุเนี่ยนะครับมันคือไอ้นั่นนะมันคืออะดจัสเต็ด d ะจัสเอทอะดจัสเต็ดฮาร์ดแม็ก m ิมั่ม r าร์ดเนะครับแล้วก็แล้วมันก็ต้องไปหา ฮาร์ดเรทรีเซฟนะครับจากนั้นเนี่ยก็บวกไอ้อ n นเทสิเข้าไปนะครับก็จะได้เป็น t a r g e เก็ a ฮาร์ดเเอาเป็นว่านะครับคือคนที่จะต้องเรียนพวกนี้จริงๆเนี่ยนะครับคือคนที่จะไปเป็นเทรนเนอร์ให้กับนักกีฬาหรือว่านะครับผู้สูงอายุนะครับอันนี้อันนี้ผมแชร์ให้ฟังว่าพอดีอันนี้ผมผมกำลังจะผมกาลังจะสอบนะครับไอผู้เชี่ยวชาญเรื่อง สอนผู้สูงอายุพอดีเราก็เลยนะครับจะเล่าให้ฟังว่ากลุ่มที่จะต้องใช้ฮาร์ดเรทเนี่ยนะครับก็จะมีนั่นแหละนักกีฬานะครับหรือว่าผู้สูงอายุหรือคนที่เขาชอบวิ่งอะครับคนที่เขาแบบชอบวิ่งมาราธอนหรือว่าเป็นนักวิ่งนักกีฬาเอนดู a n น e ์นะครับเป็นแบบไตกีฬาอะไรแบบนี้นะครับมันก็จะช่วยให้เขาเนี่ยสามารถที่จะออกกําลังกายแบบคาริโอได้ผลมากขึ้น,นจริงๆนะครับได้ผลมากขึ้นในเชิงของสมรรถภาพนะครับแต่ว่าสําหรับการลดไขมันเนี่ยเรา เราไม่จําเป็นต้องไปใช้ฮาร์ดเรทก็ได้นะครับเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยมันมีปัจจัยเกี่ยวกับฮาร์ดเรทต่างกันนะครับยกตัวอย่างนะครับคนที่เอางี้ดีกว่าเรื่องฮิตเนี่ยเดี๋ยวต่อให้นะครับแต่ขอเล่าเรื่องนี้ก่อนว่าทำไมนะครับทำไมฮาร์ดเรทเนี่ยอาจจะใช้ไม่ได้กับทุกคนนะครับคือฮาร์ดเรทเนี่ยนะครับมันมีข้อแม้นะครับยกตัวอย่างคือถ้าเราใช้เพสเมเกอร์เครื่องกระตุ้นหัวใจนะครับหรือว่าคนที่นะครับคนที่เป็น คือคนที่กินยาพวกยาความดันนะครับหรือคนที่มีความเสี่ยงโรคหัวใจเนะี่ยเขาจะกินยาประเภทที่เรียกว่า, Beta er บาเบต้าบล็อกเกอร์นะครับยาประเภทเบต้าบล็อกเกอร์เนี่ยนะครับมันจะส่งผลต่ออัตราการเต้นของหัวใจะฉะนั้นเนี่ยว่าเราไปเทรนคนที่เป็นคนกลุ่มกลุ่มพิเศษเหล่านี้นะครับก็เลยไม่สามารถใช้อัตราการเต้นของหัวใจวัดได้นะครับต้องใช้วิธีอื่นแทนซึ่งอันนี้นะครับก็ถ้าได้ความรู้ใหม่กดไลค์ให้ด้วยนะครับอันนี้เขาแค่บอกว่าอัตราการเต้นหัวใจ ใช้ไม่ได้กับทุกกลุ่มนะครับมีข้อยกเว้นคนบางกลุ่มที่นะครับอีกอันนึงจะเป็นคนที่ประสบอุบัติเหตุแบบเขาเรียกว่าไขาสันหลังนะครับข้อ T6 Nerve Root T6 ก็คือ ic, ทอรัสิกที่6ขึ้นไปนะครับจะจะมีปัญหาก็คือทุกกล้ามเนื้อหัวไหล่และแขนเนี่ยจะเป็นอมาาัมพาตนะครับทำให้วัดฮาร์ดเลด ไม่ตรงนะครับแล้วก็มันค่อนข้างเกี่ยวข้องกับการเต้นของหัวใจดังนั้นเนี่ยการเต้นของหัวใจก็เลยไม่สามารถเอามาครอบจักรวาลใช้กับทุกคนได้เพราะมันมีคนที่นะครับหลากหลายนะนะครับเอางี้ถ้าได้ความรู้ใหม่แล้วนะครับกด A แล้วกันนะครับกด A เข้ามาอันนี้ก็ถือว่าแถมความรู้ให้นะครับทีนี้เนี่ยการออกกําลังกายแบบฮิตนะครับก็คือการออกกำลังกายแบบ เข้มข้นมากนะครับฮิตเนี่ยมันย่อม,มาจาก high intensity interval training นะครับเอาทีนะ high intensity แปลว่าความเข้มขน้นสูงนะครับ interval training คือแปลว่าออกเป็นยกๆนะครับออกเป็นยกหมายความว่าไม่ได้ออกแบบไม่ได้ออกนานๆนะครับแต่ว่าออกแบบเข้มข้นมากเลยนะครับแล้วก็มีการหยุดพักนะครับทีนี้ปัญหาของฮิตเอาเอาข้อดีก่อนแล้วกันนะครับทุกคนเอาข้อดีก่อน ฮิตนนะครับมีงานวิจัยซัพพอร์ตเยอะมากนะครับว่ามันช่วยให้เราทั้งลดไขมันนะครับและลดไขมันและเพิ่มกล้ามเนื้อได้ทุกคนครับเอาความรู้ใหม่ไปเลยนะครับว่ามันจะมีช่วงประมาณปี 2000ผมจะไม่ได้ว่าปีไหนนะครับคือมันอยู่ในพวกมันอยู่ในเล่มรวมงานวิจัยผมนะแต่ว่ามันจะมีงานวิจัยที่นะครับบอกว่าการทำฮิตเนี่ยนะครับมันช่วยทั้งลดไขมันและเพิ่มกล้ามเนื้อได้นะครับก็ไม่แปลกใจเพราะว่าการทำฮิตเนี่ยนะครับความเข้มข้นมันสูงมากนั้งแต่ว่าคุณต้องใช้กล้ามเนื้อค่อนข้างเยอะนะครับยกตัวอย่างการจะทำฮิตได้เนี่ยคุณต้องวิ่งเร็วมากนะครับดังนั้นกล้ามเนื้อขาก็พัฒนาแล้วนะครับแล้วก็อ่ต้องทําหลายท่าชอบที่ทาท่าที่แบบเบอร์ปี้หรือว่าทําท่าออกกาลังกายแบบี้เนนัซึ่งมก็ลย ใช้กล้ามเนื้อค่อนข้างเยอะทําให้เราทั้งเบิร์นไขมันและเพิ่มกล้ามเนื้อได้นะครับมีพวกงานวิจัยที่พบว่าการทำฮิตเนี่ยนะครับสามารถทําให้ร่างกายเปลี่ยนแปลงไปในทางบวกได้ค่อนข้างดีนะครับฟังแบบนี้แล้วเนี่ยก็อาจจะแบอบกว้าวทาไมทุกคนไม่ทําฮิตกันเลยแบบให้หมดเลยล่ะนะครับทุกคนเคยสงสัยไหมถ้าฮิตมันดีขนาดนั้นเนี่ยนะครับทำไมทุกคนไม่ทํากันให้ให้ลืมไปเลยเพราะมันมีข้อแม้อยู่นะครับอันดับแรกนะครับ การทำฮิตเนี่ยอันตรายนะครับอันตรายสำหรับมือใหม่มากๆในหลายลูปในหลายๆมิติเลยนะครับผมเล่าให้ฟังมิติแรกเนี่ยคือเอาเรื่องหัวใจก่อนแล้วกันนะครับด้วยความที่การทการทำฮิตเนี่ยมันก็ต้องออกกำลังกายเข้มขน้นแบบโคตรเข้มขน้บบเมขนเลยนะครับเข้มข้นมากนะครับทําให้มือใหม่หลายคนเนี่ยคือหัวใจคุณยังไม่ฟิตแล้วคุณไปเล่นแบบนี้มันก็เลยเกิดปัญหานะครับมันเอาง่ายเลยคุณรับไม่ได้นะครับก็เลยทําให้เราอาจจะมาอาจจะไปเพิ่มความเสี่ยงนะครับในกลุ่มคนที่แบบ เป็นมีความเสี่ยงโรคหัวใจนะครับโรคอ่าลัดเลอรหัวใจอะไรพวกนี้อยู่แล้วนะครับรวมไปถึงคนที่เป็นมือใหม่เนี่ยพอไปพอไปทำฮิตพวกนี้คุณจะเข็ดนะครับคุณจะรู้สึกอยากอ้วกนะครับคุณรู้สึกว่าหน้ามืดวิงเวียนอยากอ้วกนะครับแบบไม่ไหวแล้วนะครับแล้วพอทําเสร็จปุ๊บคุณก็ลุกไม่ขึ้นแล้วเนี่ยนะครับอันนี้เป็นข้อแรกก็คือมันยากเกินไปนะครับอ่สองนะครับสองคือมันก็เลยนะครับทำให้เกิดปัญหาคือพอคุณเหนื่อยปุ๊บมันจะทำให้คุณนะครับเล่นท่าผิด ทุกคนตั้งใจฟังนะครับพอเราเหนื่อยมากๆเนี่ยระบบประสาทของเรานะครับมันก็ทํางานพู้นี้มันก็สั่งงานนะครับร่างกายของเราได้ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยร้อยเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่หรือไหมพอเราพอเราหมดแรงอ่ะนะครับมันก็เลยทําให้เราอาจจะสคอร์ผิดท่านะครับหรืออาจจะวิ่งแล้วเนี่ยนะครับวิ่งแล้วเป๋ทาให้คุณนะครับบาดเจ็บได้ดังนั้นนะฮิตนะครับมันก็เลยมีความเสี่ยงนะครับที่ ในปัจจุบันนะครับในปัจจุบันพกคอร์สที่สอนคนเป็นเทรนเนอร์เนี่ยจะบอกเลยบอกว่าไม่แนะนําให้มือใหม่มาทําฮิตนะครับแล้วก็นะครับคนที่อายุเป็นเอ,เอาเอาเงี้ยเราว่าอายุ50ขึ้นไปนะครับห้ขึ้นไปเนี่ยไม่ค่อยแนะนําให้ทําฮิตนะครับยกเว้นว่าคุณไปทสไอ้ที่มันเป็น GXT นะครับอย่างของบ้านเราเขาจะเรียกว่า เป็นการพวกวัดสมรรถภาพหัวร่างกายและหัวใจครับก็ไปเทสต,ตามโรงพยาบาลนะครับซึ่งเป็นการวัดพวกขึ้นไฟฟ้านะครับแล้วก็วัดการทํางานหัวใจเพื่อดูว่าเราเหมาะกับการออกกำลังกายเข้มข้นมากๆไหมดังนั้นเนี่ยนะครับแถมความรู้ให้แล้วกันว่าในกลุ่มคนที่เป็นมือใหม่นะครับคนที่น้ําหนักตัวเยอะคนที่อายุ อันจริงก็40-50ขึ้นไปนะครับคือก็ควรจะต้องนะครับเริ่มต้นการออกกำลังกายด้วยอะไรที่มันแบบเออมัน,ม,นมันไม่ฝืนจนเกินไปและไม่ค่อยแนะนําให้ทำฮิตนะครับแต่ว่าคุณสามารถทำเซอร์กิตเทรนนิ่งได้นะครับเซอร์กิตเทรนนิ่งเนี่ยคือการเอาท่าออกกำลังากายมาทําต่อๆกันหลายท่าโดยที่นะครับสามารถแบบเออหายใจพักหายใจได้บ้างนะครับมันไม่ได้เข้มข้นขนาดนั้นเสมอไปโอเคนะครับเอาเป็นว่าได้ความรู้ใหม่แล้วนะครับกด F T F ให้ผมอีทีได้ไหมนะครับช่วงนี้สิ้นเดือนล้นะครับก็ช่วยกันขายของหน่อยเนาะนะครับกด F T F เข้ามานะครับโปรแกรมของเราในทุกๆเดือนนะครับทุกคนใน F T F เนี่ยเผื่อใครไม่รู้นะครับเรามีโปรแกรมให้ทุกเดือนนะครับมีโปรแกรมหลักการทุกเดือนมีเวิร์กช็อปนะครับมีเวิร์กช็อปทุกสัปดาห์นะครับเวิร์กช็อปคือสอนกันแบบละเอียดมากนะครับแล้วก็มีเขาเรียกว่าบทความนะครับบทความสรุปงานวิจัยใหม่ๆถ้าเกิดว่า คืออยากอ่านงานวิจัยแต่ไม่รู้จะไปหาที่ไหนนะครับสมัคร FTF เนี่ยได้อ่านได้อ่านในมุมที่แบบสรุปมาให้แล้วเข้าใจง่ายๆแน่ๆนะครับบางทีเนี่ยผมแทบจะผมแทบจะสรุปให้แบบสั้นๆเลยอะนะครับให้ให้เป็นความรู้นะครับแบบแทบจะวันเมื่วันเลยนะครับโอเคกด FTF เข้ามาเนาะบาดเจ็บที่ขานะครับ คือแบบนี่บอกเลยว่าไม่น่าจะใช่ฮิตนะฮะแต่ว่าคือการออกกําลังกายแบบฮิตเนี่ยมันมีหลายรูปแบบนะครับแต่ถ้าความเข้มข้นมัน อ่ามันต่ำอ่าความเข้มข้นมันมันไม่ได้สูงมากเนะี่ยเราจะไม่เรียกฮิตนะครับสำหรับคุณวอร์มี่เนี่ยผมไม่แนะนําให้คุณทําฮิตอยู่แล้วนะครับเพราะว่าถ้าออกกำลังกายถ้าคุณบาดเจ็บมาเนี่ยนะครับคุณควรต้องลดระดับความเข้มข้นแน่นอนแล้วก็เลือกอ่าเลือกกอรารออกกำลังกายที่มันมันไม่ยากเกินไปก่อนนะครับถ้าอยากลดไขมันช่วงนี้ถ้าคุณวอร์มี่อยากลดไขมันนะครับจะแนะนําเป็นการดูเรื่องของการควบคุมปริมาณอาหารนะครับจะชวนมาเรียนด้วยกันเลยแล้วกันนะครับในเคสเนี่ยผมบอกเลยว่าคุณเหมาะกับ FTF มากนะครับ โอเคนะครับลำไทยเก๊กเนี่ยนะครับลำไทยเก๊กเนี่ยมันมันเป็นอะไรที่เป็นไลท์เอ็กซ์เซอร์ไซส์นะครับแบบลำลำมวยไทยเก๊กเนี่ยมันค่อนข้างเบานะครับแต่ว่าถ้าจริงๆแล้วเนี่ยลำไทยเก๊กจริงๆดีนะครับเพราะว่ามันช่วยเรื่องของระบบประสาทนะครับทำให้คนที่สูงอายุเนี่ยสามารถที่จะมีการกระตุ้นนะครับระบบประสาทแล้วใช้ร่างกายนะครับมันมีพวกอันนี้เล่าให้ฟังนะครับงานวิจัยนะครับพบว่าคนที่สูงอายุเนี่ยนะครับ ที่เรียนเต้นนะครับซึ่งจริงๆไทเก็ตเนี่ยมันก็เป็นการต้องเรียนพวกท่าต่างๆใช่ไหมน่าจะใช้ได้คล้ายๆกันนะครับปรากฏว่านะครับช่วยลดพวกความเสี่ยง cognitive f u n c ทษทีมันช่วยพัฒนา cognitive function นะครับหรือว่าการทํางานของสมองนะครับแล้วก็ลดความเสี่ยงเรื่องของพวกอัลไซเมอร์นะครับหรือว่าความจําเสื่อมอะไรพวกนี้ได้นะครับถ้าเกิดว่าออกกำลังกายคนสูงอายุร็ออกกำลังกายด้วยนะครับแต่ว่าก็ต้องออกแบบมีคุณยัเหรมีลิมิตนะครับไม่ใช่ว่าไปออกฮิตหรือว่าออกโหดเกินไปนะครับ โอเคตอนนี้รอไพ t เวทโคชิ่งมาหลายเดือนแล้วนะครับ ก็เดี๋ยวทักถามแอดมินได้นะครับคือช่วงนี้ก็นะครับ private coaching เราเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าเรารับน้อยนะครับก็แนะนำสำหรับคุณภูโกะนะครับถ้าระหว่างนี้อยากจะเข้า FTF ก่อนที่ชวนขอชวนเลยแล้วกันนะครับเพราะใน FTF เนี่ยผมจะมีบทความคือพูดง่ายๆผมเล่นในกลุ่มเองอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะใช้ทุกคนนะครับใช์ทุกคนฟังว่าช่วงนี้ผมไม่ค่อยเล่นโซเชียลเท่าไหร่นะครับแต่ผมจะผมจะอยู่ใน FTF นะครับก็คือเขียนบทความตอบคอมเมนต์นักเรียนอะไรอย่างนี้นะครับตอบคาถามอยู่ในนี้นะครับ ถ้าเกิดว่าแฟนวิ่งเทรลกับมาราธอนเนี่ยเจ็บเข่านะครับควรกายภาพบาบัดนะครับคือเราไม่กล้าเราไม่กล้าแนะนําจริงเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเจ็บเข่าเนี่ยเจ็บอะไรนะครับคืออยากช่วยมากมากเลยนะครับแต่ว่าบางทีเนี่ยนะครับมันมีมันมีเขาเรียกว่ามันมีรายละเอียดลึกๆนะครับที่เราเราไม่รู้ดนะังนั้นนะครับแนะนำว่าให้พบนกักกายภาพบ,บําบัดหรืออาจจะเลือกเป็นการออกกำลังกายในน้ําก็ดีนะครับไทเกตไม่เบานะครับมีติ้งชื่อฟาจิงนะครับ การผ่อนใช่ใช่ใช่นะครับก็คืออย่างนี้คือในในมุมของการมองว่าเบาไม่เบาเนี่ยอันนี้ต้องขออภัยนะครับว่าสําหรับการลํมไทเก๊กจริงๆมันไม่ง่ายเหมือนกันนะนะครับเพราะว่าจริงจริงแม่ผมนะครับเรียนไทเก๊กกับคาราเต้มาผม,ผมก็จะเคยแบบไปเรียนกับงเงยโหยากเหมือนกันนะครับแล้วก็จริงจริงมันก็มีหลายรูปแบบนะครับการลัพรมพวกาี้เลยมวยจีนเนี่ยมีหลายศาสตร์นะครับก็จะมีตั้งแต่การทําแบบช้าๆแบบเร็วก็มีนะครับละเอียดและโหดกว่าฮิตอีกถูกต้องนะครับขอบคุณมากเลยที่คอมเมนต์มานะ ใครเคยเรียนพวกแบบปลากล้วนะครับหรือว่าเป็นไทเก็กไท้จีฉวนอะไรพวกนี้นะครับก็จะรู้ว่ามัน,ม,นมันก็มีรายละเอียดลึกของมันอยู่นะนะครับไม่แพ้การออกกำลังกายวิธีอื่นเลยนะครับโยคะถือเป็นการออกกำลังกายที่ลดไขมันได้นะครับแต่ว่ามัน การออกกำลังทุกชนิดเนี่ยสามารถช่วยเรานะครับให้เราลดไขมันไดแนแน้แน่นอนแต่ว่าจุดประสงค์ของการทําโยคะอาจจะไม่ใช่การลดไขมันนะครับเพราะว่าโยคะเนี่ยเป็นการใช้นะครับร่างกายในรูปแบบของอาโอเคมีการยืดกล้ามเนื้อและอาจจะมีพวกการโพสท่าค้างไว้ทึ่งใช้กล้ามเนื้อนะครับก็หลักๆแล้วทําได้นะครับดีถ้าเกิดว่าคุมอาหารไปด้วยแล้วยคะไปด้วยก็สามารถได้นะครับ ฮิตแบบไหนดีที่สุดนะครับต้องวิ่งแบบไหนถึงเรียกว่าฮิตจริงๆแล้วมันอยู่ที่ความเข้มข้นมากกว่านะครับผมเคยทําวิดีโอไว้ทุกคนครับว,วิดีโอนะครับเรื่องของฮิตเนี่ยน่าจะเคยทําในช่อง YouTube แล้วนะครับปากั่วที่ว่านี่คือไม่ใช่ปากั่วที่เป็นฟรีรันนิ่งนะครับปากั่วเป็นชื่อนะครับหมัดมวยอันหนึ่งมันมันมันไม่ใช่ปากัวที่เป็น,นคนละคันคนละอันกันนะครับโอเค อันนี้เป็นรีวิวนักเรียนจากฟิ t แทนฟอร์มนะก็โอเคนะครับเข้าสู่ช่วงท้ายอยากให้นักเรียนฟิ t ททนฟอร์มนะครับตอนนี้มีใครที่มาจากฟิตแทนฟอร์มบ้างมารายงานตัวหน่อยนะครับว่าในกลุ่มเราเนี่ยนะครับถามนักเรียนหน่อยว่านะครับอ่านอ่านบทความทันหรือเปล่านะครับคือพูดง่ายเลยช่วงนี้ผมก็ตั้งใจเอาบทความมาให้นะครับเพิ่มเยอะขึ้นแล้วก็ทําเป็นแบบ สรุปสั้นสรุปยาวให้นะครับมีทั้งหลายรูปแบบก็ช่วยกันรีวิวหน่อยนะครับใครที่มาจากฟิตแทนฟอร์มนะครับก็มาบอกเพื่อนๆหน่อยว่าเออแบบเข้ามาฟิต r ทนฟอร์มแล้วได้อะไรบ้างนะครับชวนมาสมัครเรียนกันเนาะ<ช>ถ้าผมต้องการลดไขมันถ้ากินพันแแล้วออกกำลังกายพันแเนี่ยคือเล s สโมกครับในเชิงทฤษฎีเนี่ยมันก็ประมาณนี้แหละครับแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ย อันนี้ผมเอางี้แล้วกันนะครับผมให้ความรู้ใหม่ไว้นะครับเราไม่มีทางคือบอกเลยครับว่าไม่มีทางคํานวณไอพลังงานเข้าและพลังงานออกได้นะครับไม่มีทางนะครับหมายถึงว,ว่าแบบเอาแบบคานวณเป๊ะๆนะดังนั้นเนี่ยนะครับการคาดหวังว่าเราจะรู้ว่าเราเบิร์นพันแปเป๊ะๆหรือว่ากินพันแปเป๊ะเนี่ยผมบอกเลยนะครับคุณมีเงินพันล้านคุณก็คํานวณไม่ได้นะครับแบบร้อเปอร์เซ็นพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะเทคโนโลยีปัจจุบันเนี่ยนะครับมันไม่ได้ละเอียดมากพอที่เราสามารถจะคํานวณตัวเลขออกมาได้แบบ พันแปดจุดค,คือมันไม่มีทางครับดังนั้นเนี่ยอันนี้ผมผมเคยอธิบายไว้ในกลุ่มฟิทแนฟอร์มอยู่นะครับแต่เอาเป็นว่านะครับในเมื่อมันคำนวณ100%ไม่ได้เนีไม่ได้นะครับเราก็ไม่ควรจะไปคาดหวังว่ามันจะได้ผลแบบบวกพันแลบพันแแบบนี้นะครับในภาพรวมเนี่ยอันนี้คือคุณเข้าใจค่อนข้างถูกแล้วแ่ะแต่ว่าในการปรับใช้จริงอะนะครับมันคํานวณแบบนี้ไม่ได้นะครับมันเป็นแค่การปรับใช้จริงเนี่ยมันอาจจะ คุณอาจจะต้องยืดหยุ่นกับตัวเองมากกว่านี้นะครับแล้วก็หาวิธีต่างๆมาช่วยทําให้เราเนี่ยนะครับได้ได้อน j อยสนุกกับการออกกำลังกายหรือสนุกกับการดูแลอาหารการกินมากกว่าอยู่ในกับตัวเลขนะครับอันนี้ก็จะฝากไว้ว่านี่คือแนวทางที่เราสอนจริงๆในฟิตแอนฟอร์มนะครับในฟิตแอนฟอร์มเนี่ยเราไม่ค่อยเน้นตัวเลขนะครับถึง คือถ้าเกิดถามตัวเลขมาเราตอบตัวเลขได้นะครับแต่ว่าเราไม่ค่อยเน้นให้ไปใช้ตัวเลขนะครับมากขนาดนั้นเพราะว่าตัวเลขเนี่ยมันไม่ค่อยตรงนะครับมันมันมันคำนวณให้ตรงไม่ได้นะครับด้วยหลายปัจจัยเช่นไปเข้าห้องแลบเนี่ยสมมติไปเข้าห้องแลบเนี่ยนะครับออกจากห้องแลบมาคุณก็เขาผ่านไม่เท่ากับวันที่คุณไปเข้าห้องแลบแล้วแบบนี้เป็นต้นนะครับอ่านอยู่นะครับจนออกจากห้องไม่ได้ ดีใจมากเลยอะนะครับก็ขอบคุณมากที่เข้ามานะครับเรียนด้วยกันอยากทราบรายละเอียดสามารถทักถามแอดมินในอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับธีรวุฒิน่าจะมาจาก Facebook นะครับถ้ามาจาก Facebook ก,ก็สามารถที่จะทักไปถามแอดมินได้เลยนะครับทักอินบ็อกซ์ได้เลยนะวิธีนับแคลอรี่เนี่ยนะครับจริงๆแล้วไม่ต้องนับก็ได้นะครับเอาปัจจุบันเราไม่สอนนับแคลอรี่แล้วนะครับเพราะว่าอันนี้ผมก็อ้างอิงมาจากของต่างประเทศนะครับก็คือว่า เอ,เอางี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอรีวิวพิธ,ธีการฟอร์มก่อนเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าในต่างประเทศเนี่ยเขามีนะครับเรื่องของแนวทางการสอนโภชนาการอย่างไรนะครับไตคีสไลด์สูงนะครับยังซื้อน้ำมันปลามากินจะห้ามแล้วนะครับน่าจะทำให้แย่กว่าเดิมจริงๆแล้วเราเรื่องของสุขภาพเนี่ยครับบางทีเรา ด้วยคาที่ว่าเราไม่รู้ว่าเขาทําอะไรบ้างเนี่ยอันนี้ผมผมฝากไว้นะครับว่าเวลาเรามีญาตินะครับหรือว่าเรามีเพื่อนเป็นโรคอะไรพวกนี้นะครับคือพยายามชวนเขาไปไปคุยกับหมอดีกว่านะครับเพราะว่าบุคลากรทางการแพทย์นะครับเขาสามารถตรวจวินิจฉัยต่างๆได้คือเราก็เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขามีอาการแทรกซ้อนอื่นๆหรือเปล่านะครับพาเขาไปพบแพทย์น่าจะดีกว่านะครับได้นะครับเคนคือเล่นสลับกับต่อยมวยได้นะครับตอนนี้ลดไป20กิโลนะครับ ทํำไงดีอยากสร้างกล้ามก็ยกเวทนะครับหรือว่าอาจจะกินพวกพวกพวีาครับกินเพิ่มขึ้นนิดนึงนะครับแล้วก็ยกเวทเทรนนิ่งนะครับคุณฟ้าอันนี้ผมตอบไปตอนต้นชั่วโมงแล้วนะครับเดี๋ยวสามารถย้อนดูได้นะครับ มาฟิทแทนฟอร์มนะครับถ้าเข้าแล้วบอกเลยว่าบทความล้นงานวิจัยจุกๆเอาไปใช้ในชีวิตจริงได้นะครับขอบคุณมากนะครับของนี้อันนี้อ่พี่หญิงนะครับเยอะมากขอบคุณมากเลยนะครับที่มารีวิวติดตามตลอดขอบคุณมากนะครับนักเรียนอันนี้เป็นรีวิวฟิทแทนฟอร์มนะครับอ่านบทความทันสนุกมากแต่เข้าคัดไม่ครบนะครับคัดทุกวันเสาร์นะโอเคพี่นัทนะครับอ่านทันนะครับได้รับความรู้ใหม่ๆขอบคุณมากเต๋อฟิทแทนฟอร์มปูพื้นฐานความคิดทางพภชนาการนะครับ ทุกเดือนมีทีมโค้ดดูแลโอเคขอบคุณมากๆเลยนะครับที่มารีวิวเนาะตอนนี้นักเรียนมาแก๊งนะครับแก๊งช่วยขายของขอบคุณมากเลยนะครับอย่าไปเครียดกับมันมากเข้ากลุ่มเฟซทันฟอร์มเราจะรู้เลยว่ามีอีกเยอะนะครับจริงเหรอครับที่ไม่นับแคลเราจะรู้หน้าตาของปริมาณอาหารที่เหมาะสมได้เหรอครับอันนี้ผมตอบงี้ว่าถึงนับก็ไม่มีทางรู้ได้นะครับอันนี้อยากรู้ไหมเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับเวาลาเรานับแคลอาหารเนี่ยเราจะมีความคาดหวังผิดๆว่ามันแบบ มันจะนับได้นะครับมันไม่จริงครับคือ,อกล้วยเนี่ยนะครับกล้วยสุกกล้วยหามเนี่ยมันมีสัดส่วนความเป็นกากใยกับความเป็นน้ําตาลต่างกันสัดส่วนในสัดส่วนกลูโคสต่างกันนะครับคำถามคือเรารู้ได้ไงว่ากล้วยที่เรากินเนี่ยสุกเท่าไหร่นะครับข้าวเนี่ยเวลาหุงข้าวนะครับเวลาหุงข้าวเนี่ยหุงสุกมากหุงนานนะครับหรือปล่อยไว้นานความชื้นก็ไม่เท่ากันนะครับ มันฝรั่งต้มต้มแป๊บเดียวกับต้มนานร่างกายเราเขาเลยงให้ระดูดซึมไม่เหมือนกันนะครับโปรโตีนนะครับยิ่งปรุงนานยิ่งเสียน้ําในโปรโตีนเยอะร่างกายของเรานะครับเราก็ไม่มีทางที่จะชั่งตวงวัดได้เป๊ะว่าสรุปแล้วโปรโตีนชิ้นนี้มีน้ําหนักน้ากี่เปอร์เซ็นต์เป็นต้นจึงนะครับแล้วมีเยอะเลยนะครับมีมีหลายปัจจัยมนุษย์บางคนนะครับ มีพันธุกรรมที่มีเอนไซม์ในการช่วยย่อยอาหารบางชนิดไม่เท่ากันและตรวจในไทยนี่ไม่รู้ตรวจได้หรือเปล่านะครับดังนั้นเนี่ยพอพออันนี้พอบอกอย่างนี้ปุ๊บเราจะเริ่มเห็นภาพเลยว่า ดังนั้นนับแคลอรี่ไปก็ไม่มีทางตรงรับประกันได้เลยว่าไม่มีทางตรงแม้กระทั่งฉลากโภชนาก,การก็ไม่มีทางตรงตามนั้นเป๊ะมันเป็นแค่ไกด์ไลน์นะครับดังนั้นเนี่ยเราก็เลยสอนโภชนาก,การโดยการไม่นับเลยดีกว่าก็คือว่านับไปกับปวดหัวเปล่าๆอันนี้มันกี่กรัมกันแน่5กรัม10กรัมวัดตอนสุกวัดตอนดิบเอาเป็นว่าเรามีวิธีที่นะครับ ทันสมัยกว่านั้นในการสอนผู้ชนาการก็คือนะครับการเข้าใจพฤติกรรมการกินการปรับเรื่องของแนวทางการซื้ออาหารเข้าบ้านโอ้ยมีเยอะมากเลยนะครับเอาเป็นว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่าเคลียร์นะครับถ้าไม่กินที่เล่าไปเนี่ยพอจะเห็นภาพว่าทาไมเรานับแคลไม่ได้นะครับก็เพราะว่าเหตุนั้นนี่นแหละคือมันมันมันไม่มีทางรู้อะครับว่าไอ้ที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันถูกใช้หมดไหมนะครับที่เขาวิจัยกันเรื่องของ bioavailability เนี่ยนะครับพอเอาไปรปรับใช้จริงๆก็ไม่ได้ตามนั้นเป๊ะที่เขา ศึกษากันเรื่องของไกลเซมิกอินด x เนี่ยนะครับเคยได้ยินไหมครับค่าค่า GI หรือนะครับค่าดัดชนีน้ำตาลเนี่ยพอเอามาใช้จริงกับมนุษย์เนี่ยนะครับมันก็ไม่ได้ตามนั้นเป๊ะนะครับมนุษย์เรามันมีความซับซ้อนของระบบมากกว่านั้นเยอะเลยดังนั้นนะครับอย่าไปอย่าไปเอาอะไรมากกับตัวเลขนะฮะตัวเลขเนี่ยมันมาแค่เป็นแบบเป็นไกด์ไลน์คร่าวๆนะครับแต่ว่าในการปรับใช้จริงเราต้องนะครับเน้นที่เรื่องของการมองเห็น ความซับซ้อนและเลือกทำนะครับเลือกทําในสิ่งที่มันสามารถที่จะเออแบบมันทำมันได้ง่ายนะครับโอเคทีนี้นะครับนักเรียนบอกอ่านทันดีใจมากเลยนะครับถ้าอ่านทันก็ดีใจมากนะครับโอเคกําลังทยอยอ่านนะครับก็เดือนหน้าจะมีนะครับเดือนหน้าจะมีงานวิจัยใหม่ๆนะครับมาเพิ่มให้นะครับโอเคเนาะ โอ้นี่ติดตามมาตั้งแต่ตอนตอที่ไปทำอ่าบล็อกที่ซิสเลอร์นะครับก็อยากให้ทําอีกคืออันนี้ผมขอแชร์ตรงๆผมค่อนข้างตั้งใจเรียนนะครับช่วงนี้คือคือช่วงนี้เป็นช่วงที่ผมค่อนข้างที่จะเก็บตัวตั้งแต่ตั้งแต่เสียน้องน้องสาวไปน้องสาวตายนะครับน้องสาวโดนรถไฟชนก็ก็เลย กลายเป็นคนเก็บตัวนะครับแล้วก็ค่อนข้างไม่ค่อยอยากจะเล่นโซเชียลเท่าไหร่เราก็แบบรู้สึกว่าคือเหมือนกับว่าเราเราอยากจะโฟกัสกับอะไรบางอย่างที่มันทําให้เรามีสมาธิจริงๆก็เลยเ,เรียนหนังสืออย่างเดียวเลยเตรงๆนะครับเรียนหนังสือทํางานตอนนี้ก็นะครับหลักๆที่ทําที่วันๆทําอะไรบ้างเนี่ยจริงๆไม่ด้วยความที่ช่วงนี้มันออกไปข้างน,นอกไม่ค่อยสะดวกอีกแล้วเนาะนะครับก็วันๆก็เรียนหนังสือนะครับเรียนเรียนเตรียมสอบ3เซอร์ด้วยกันนะครับตอนนี้เตรียมสอบอยู่3าตัวก็คือเป็น Certified Senior Instructor นะครับก็คือเป็นเน้นแบบสอนผู้สูงอายุนะครับ90 70 80 90อะไรแบบนี้นะครับแล้วก็รอ,อสอบอีกเซอร์หนึ่งจะเป็น Exercise Therapist นะครับนักบำบัดกับกา,ารออกกำลังกายซึ่งอันโคตรยากเลยนะครับแต่ไม่ใช่กายภาพบำบัดนะนะครับแล้วก็อีกอันนึงจะเป็น Youth Fitness Specialist ก็คือสอนวัยรุ่นนะครับสอนเป็นแบบ จัดโปรแกรมให้เด็กอะไรเงี้ยนะครับสอนเด็ก5้าขวบจนถึง12-15เลยแบบนี้นะครับตอนนี้ก็คือวันๆนั้นเรียนหนังสืออย่างเดียวเลยนะครับแล้วก็หาความรู้เพิ่มนะครับคือเราก็อยากอยากจะหาอะไรที่มันออคือผมชอบเรียนนะครับก็ถ้าจะได้ทำบล็อกอีกผมว่าขอหลังจากโควิดแล้วกันนะครับคงหลังจากโควิดแล้วกันนะครับโอเค คิดยังไงนะครับที่บอกว่าผู้หญิงชอบคนมีรถ6คันมากกว่ากล้ามท้องก็ไม่รู้จะคิดยังไงดีคือมันก็มีคนหลากหลายรูปแบบนะครับในโลกนี้ก็คงจะมีทั้งคนที่ชอบรถซุปเปอร์คาร์นะครับกับคนที่ชอบกล้ามซิกแพคนะครับก็แล้วแต่ว่าคนแต่ละคนเขาต้องการอะไรเราไปเปลี่ยนเราไปเปลี่ยนความต้องการคนอื่นไม่ได้หรอกครับก็จะ จะขอแชร์กับสลานนี้นะครับว่าใครจะคิดยังไงเนี่ยใครมนุษย์เรามันมีหลากหลายเนาะนะครับเขาอาจจะสนุกกับการทําแต่ละอย่างไม่เหมือนกันเราโฟกัสกับตัวเองก็พอนะครับถ้าเรารู้สึกว่าเออแบบอะไรนะเล,เลิกเลิกออกกําลังกายให้ไปนั่งทํางานแทนเราก็มองไในมุมหนึ่งแล้วฝากสลานไปบอกอย่างนี้นะครับเอ,า,อางนี้ผมฝากผมฝากอันนี้ไปบอกคนอื่นที่นะครับมีถ้ามีใครมาไซโคว่วาออกกําลังกายไปเพื่ออะไรเนี่ยนะครับให้คุณบอกเขาว่า Inactivity นะครับหรือว่าการไม่ออกกำลังกายเนี่ยนะครับมีความเสี่ยงนะครับมีความเสี่ยงที่จะทําให้เราอายุสั้นมากกว่าหลายอย่างในโลกนี้มากเลยนะครับพูดง่ายๆเลยว่าถ้าเราไม่ออกกำลังกายเนี่ยแก่มาจะทั้งเสื่อมอะไรบ้างสมรรถภาพทางเพศนะครับเสื่อมกล้ามเนื้อกระดูกอัตราการเผาผลาญน,นะครับแก่มาแล้วนะครับหลังค่อม หกล้มง่ายนะครับกระดูกแตกง่ายนะครับอ s t e o p o โร s i s นะครับหรือว่าโรคกระดูกพุนนะครับพวกนี้เนี่ยนะครับรวมไปถึงความเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจนะครับโรคหัวใจนะครับหัวใจวายนะครับโรคอ้วนเบาหวานความดันสูงนะครับ h y ร์ลิ i ิ i d เมียหรือว่าพวกไอไขมันในเลือดสูงทั้งหลายเนี่ยทั้งหมดเนี่ยครับเป็นความเสี่ยงที่มาจากการไม่ออกกําลังกายดังนั้นนะครับถ้ามีใครมาบอกว่าเอ็งไปนั่งทํางานเถอะนะครับไม่ต้องออกกำลังกายหรอกให ให้เราคิดอย่างนี้นะครับว่าการไม่ออกกำลังกายเสี่ยงนะครับมากๆเลยเพราะว่าในอายุเรายิ่งคนเราเนี่ยยิ่งอายุแก่ลงนะครับการที่เราไม่ออกกำลังกายเนี่ยยิ่งจะทําให้เรานะครับเสื่อมลงในทุกมิติเลยนะครับรวมไปถึงสมองเสื่อมด้วยนะครับเอาเอางี้นะครับขอนอกเรื่องดีกว่านะครับในในเมื่อมาตรงนี้แล้วนะครับจะนอกเรื่องให้นะครับอยากรู้ไหมครับว่าอยากรู้ไหมครับว่า การออกกำลังกายเนี่ยสมผลต่อเรื่องของสมองเสื่อมอย่างไรนะครับ <ot A S 2> ถ้าเก <c oughs> <ถ>ิด <Space> ว่าอยากให้นอกเรื่องเรื่องนี้นะครับกด A มาหน่อยละกันถ้าเกิดไม่คนกด A เยอะมาเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังก่อนปิดไลฟ์นี้กันนะครับเล่นสนุกเกอร์5ชั่วโมงเนี่ยผมว่าดีนะเห็ ards, นแล้วนะ <Brooke> เราก็ได้เดินไปเดินมาแต่ว่าสําหรับคุณ อิสริยานะครับถ้าเล่นสนุกเกอร์ผมก็แนะนําว่าเออแบบหากกิจกรรมอื่นที่มันใช้กล้ามเนื้อนะครับเพิ่มขึ้นด้วยยกตัวอย่างแบบดึงยางนะครับหรือว่าหาดัมเบลมาเล่นนี่ก็อาจจะทําให้การออกกำลังกายมันแบบครบครันมากขึ้นนะครับโอเคนี่นะครับคือการออกกำลังกายเนี่ย ม,มันมีผลดีนะครับมากกว่าแค่เบิร์นไขมันทุกคนครับผมอยากจะฝากข้อสุดท้ายของคืนนี้ไว้นะครับว่าการออกกำลังกายไม่ได้มีแค่มาแบบคาร์ดิโอแล้วเบิร์นแฟตนะครับคือเบิร์นแฟตเนี่ยมันเป็นแค่แบบ1ในข้อดีของการออกกำลังกายนะครับทีนี้จริงๆตรงนี้นะครับอยากให้เรามองอย่างนี้ว่าการออกกำลังกายเนี่ยมันเริ่มมาจากสมองของเราต้องทํางานก่อนนะครับ ถ้าฝั่งนี้แล้วผมว่าค,คุณได้เปิดมุมมองใหม่ว่ามนุษย์เราออกกําลังกายไม่ได้ถ้าเราไม่มีสมองถูกไหมครับเพราะว่าสมองของเรานะครับมันต้องสั่งการไปที่กล้ามเนื้อถูกไหมนะครับเราต้องคิดเราต้องสั่งการนะครับด้วยระบบประสาทสั่งให้กำสั่งให้งอแขนสั่งให้ชกนะครับสั่งให้สควอตสั่งให้หลังหลังค่อมหลังตรงนะครับดังนั้นเนี่ยในทุกๆครั้งที่เราขยับตัวนะครับตั้งใจฟังทุกครั้งที่เราขยับตัวนะ เราใช้สมองตลอดดังนั้นจึงไม่แปลกที่มีการเชื่อมโยงงานวิจัยว่าให้คนที่สูงอายุนะครับออกกำลังกายแล้วป้องกันสมองเสื่อมได้เพราะอะไรเพราะมันเป็นการช่วยส่งเสริมการใช้สมองเชื่อมกับระบบประสาทและร่างกายของเขานะครับทำให้ ตรงนี้นะครับอันนี้คือประเด็นที่1ช่วยให้เราป้องกันสภาวะสมองเสื่อมและนะครับพวกอัลไซเมอร์ได้นะครับรวมไปถึงยังไม่หมดนะนะครับการที่เราแก่มาแล้วจะสมองเสื่อมได้นี่นะครับมันต้องมีนะครับก็คือมันจะมีปัญหาคือว่าเลือดไม่ไปเลี้ยงสมองนะครับแล้วอะไรล่ะที่จะทําให้เลือดไปเลี้ยงสมองหัวใจนะครับหัวใจเราทํางานดีปุ่มปุ่บปุ่มบีบเลือดปั้มนะครับแล้วนะครับหัวใจเราทํางานได้ดีเวลาคาร์ดิโอเนี่ยนะครับ cardiovascular system และระบบการทำงานของอหัวใจและการไหลเวียนและปอดเนี่ยพอมันดีคุณก็สามารถที่จะใช้งานออกซิเจนได้ดีขึ้นนะครับปั๊มออกซิเจนไปยังอวัยวะต่างๆได้ดีขึ้นรวมไปถึงปั๊มออกซิเจนไปที่สมองของเราได้ดีขึ้นจึงไม่แปลกที่มีงานวิจัยที่เชื่อมโยงนะครับระหว่างการทำคาร์ดิโอกับผู้สูงอายุ ช่วยให้เขาสามารถที่จะป้องกันเรื่องของพวกสมองเสื่อมหรือนะครับพัฒนา c ognitive function นะครับหรือว่าพวกอ่าพูดง่ายเลย,ยการทำงานของสมองได้นะครับรวมไปถึงนะครับก่อนอ่ารวมไปถึงนะครับรวมไปถึงมันช่วยให้เรานะครับพูดง่ายเลยว่าคาร์ดิโอเนี่ยช่วยให้เรานะครับมีสภาวะอารมณ์ที่ดีขึ้นได้นะครับโอเคนะครับ พอจะเห็นภาพไหมครับพอเล่าแบบนี้แล้วนะครับพอเล่แบบนี้แล้วเนี่ยถ้าเกิดเห็นภาพแล้วนะครับเดี๋ยวก่อนปิดไลฟ์คืนนี้ผมก็ขอรีวิวฟิท t อน n ์ฟอร์หน่อยนะครับฟิท t นฟอร์มเนี่ยสมัครเข้ามาได้อะไรบ้างนะครับ f i t t อนด์ฟอร์มจะได้ตั้งแต่โปรแกรมนะครับโปรแกรมหนึ่งทุกเดือนจะมีโปรแกรมใหม่ให้นะครับรวมไปถึง โปรแกรมแล้วก็มีมีไลฟ์ทุกสัปดาห์นะครับทุกวันถ้าอยากจะรู้อะไรถามได้ตลอดเลยนะครับอย่างถ้าเกิดบสุพนัทบอกว่าอยากจะรู้เรื่องโปรตีนก็คือเม้นทถามปุ๊บก็จะมีโค้ชนะครับหรือว่าผมเองจะเข้าไปตอบให้เลยนะครับโอเคนะครับแล้วก็เข้ามาเรียนก็จะได้ทั้งโปรแกรมเมืม่อกีเ้เราไปแล้วนะโปรแกรมเวิร์กช็อปมีซูมออกกำลังกายนะครับออกกำลังกายผ่านซูมก็มีนะครับอนักเรียนมาละ คุณพันนิตาเนี่ยนะครับเป็นนักเรียนเราเองนะครับก็เข้ามาเรียนฟิตทันฟอร์มได้1เดือนคุ้มค่ามากๆกนะครับกับการวอร์มยืดเส้นโภชนาการตลาดออกล่างกายนะครับมีปัญหาโพดถางได้ตลอดนะครับก็อย่าลืมต่อคอร์สด้วยนะครับโอเคพี่ฟ้าสอนได้เข้าใจมากจากนักเรียนหลังห้องขอบคุณมากเลยครับก็บางครั้งอาจจะไม่ได้เข้าเรียนสดเนาะนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามาหลังห้องเนี่ยก็ผมก็จะทำทุกทุกไลฟ์นะครับที่เป็นของฟิตทันฟอร์มนะจะมีสรุปให้ตลอดเลยจะตอนนี้จะทำเป็นแบบจะทำเป็นสรุปบทความให้เลยนะครับ โอเคถ้าใช้หนังสือนะครับทำตามหนังสืออย่างสม่ําเสมอนะครับก็สามารถทําให้เราได้ผลได้นะครับเพียงแต่ว่าไอ้ที่เราหวังไวนะ้สมมติถ้าเราแบบอยากจะหุ่นเหมือนอานอะไรเงี้ยนะครับก็ต้อง,ต,องต้องตั้งความคาดหวังของเราให้เป็นความเป็นจริงด้วยว่าเออเราพัฒนาจากหุ่นปัจจุบันได้แต่เราไปเทียบกับคนอื่นนะครับอาจจะยากเนาะโอเคนะครับอะวันนี้ถ้าได้ประโยชน์แล้วนะครับก็ช่วยผมพิมพ์คาว่าฟิตทันฟอร์มเข้ามานะครับวันนี้วันนี้เป็นวันตุ่ จีนนะครับที่จริงแล้ววันนี้จริงเป็นวันตุดจีนแล้วก็ตุดเวียดนามด้วยนะครับพอดีแฟนผมเป็นคนเวียดนามก็เดี๋ยวจะพาเขาไปซื้อพวกขนมนะครับกินหน่อยก็ จะพาไปจะพาแฟนไปซื้อขนมนะครับคือวันเนี้เราก็อยากจะกินพวกบัวลอยกินอะไรนะแบบเชงซิมอีอะนะครับก็เป็นเป็นวันวันตรุษจีนวันตรุดเวียดนามนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปซื้อขนมกินกันวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับใครเข้ามาก็นะครับได้ความรู้ใหม่แล้วนะครับรวมไปถึงที่ใครที่สนใจฟิตทันฟอร์มนะครับคุณอ้อใช่ไหมครับถ้าสนใจฟิตทันฟอร์มเนี่ยสามารถทักแอดมินได้เลยนะครับทักแอดมินไปถามได้เลยเนาะไม่มียางยืดใช้ผ้าขนหนูได้นะครับ ตอนนี้คุยกับ่าเป็นภาษาเวียดนามถ้าอยากสร้างกล้ามด้วยลดไขมันด้วยนะครับจริงๆแล้วคืองานวิจัยส่วนใหญ่กินน้อยกว่านะครับจะกินน้อยกว่าแต่ก็ไปเพิ่มโปรตีนนะครับกอล์ฟนะครับวันนี้กินทองหยอดไปแล้วโอเคทองหยอดนี่ผมไม่ได้กินมาสักพักหนึ่งแล้วเพราะว่าเป็นขนมที่แบบแคลอรี่มันแน่นจริงๆนะครับเป็นเป็นขนมที่ผมชอบมากเลยนะแต่ว่าแคลอรี่มันคือมันลูกแค่เนี้ยแต่พลังงานมันค่อนข้างเยอะนะครับ โอเคครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะครับพรุ่งนี้เจอกัน2องทุ่มนะครับพรุ่งนี้จะมารีวิวเรื่องของเบิร์นเอาท์นะครับแล้วก็เบิร์นเอาท์แล้วก็วิธีในการาพูดง่ายๆเลยสร้างกล้ามเนื้อหรือว่าฟิตหุ่นนะครับฟิตหุ่นในช่วงที่เราเสียใจนะครับกับการสูญเสียคนในครอบครัวนะครับรวมไปถึงการที่เราแบบช่วงนี้คือมีใครเบิร์นเอาท์ไหมครับมีใครที่รู้สึกว่าเบิร์นเอาท์แบบ เราบอกว่างานก่อเครียดการเรียนก่อเครียดนะครับมันเหมือนมันไม่ไหวแล้วนะครับเออทำยังไงให้เราสามารถที่จะก้าวผ่านมันไปได้นะครับคือผมจะไม่ได้มาสอนนะครับแต่ว่าพรุ่งนี้จะมาเล่าให้ฟังนะครับถ้าเกิดว่าอยากรู้ก็เดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้2องทุ่มนะครับทำยังไงให้เราลดไขมันฟิตหุ่นได้ในช่วงเบรนเอาท์นะครับทองหยอดคือก้อนน้าตาลและไข่แดงนะครับโอเคไปแล้วครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับอันนี้เป็น ตัวนี้เดี๋ยวเจียเดี๋ยวพวกนี้มารีวิวให้ดีกว่านะครับเป็นโปรดักต์ใหม่ของสเตลินนะครับอันนี้เป็นของสเตลินอันนี้เป็นตัวใหม่จะเป็นอ่าจะเป็นนมนะครับเป็นนมผสมไก่ปั่นนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้ชอบแบบไม่ได้ชอบไก่ปั่นเข้มข้นนะครับอันนี้เป็นผสมนมก็จะกินง่ายขึ้นนะครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้2ทุ่มนะวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ